สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทั่วโลกนะครับก็คงจะมีแฟนๆที่ติดตามรับฟังกันอยู่ถ้าใครที่ฟังไม่ทันก็เป็นคลิปไปก็แล้วกันนะครับก็ประจำวันที่1เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับ2555ตอนแรกตั้งใจจะเชิญพี่น้องมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับแต่ว่ามานั่งพิจารณาดูแล้วหัวข้อที่เราจะสนทนากันวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามินเมนะครับในความรู้สึกของพี่น้องหลายท่านก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวเองพูดเองดีกว่านะครับจะได้กำกับเนื้อหาได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการถ่ายทอดไปที่เมืองไทยด้วยนะครับหัวข้อวันนี้นะครับมีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์ดี That's the question นะครับก็คำถามที่เชื่อว่าพี่น้องหลายท่านนะครับก็คงจะต้องการที่จะสอบถามแล้วก็ต้องการที่จะตอบกันนะในที่สาธารณะในที่ต่างๆในประเทศไทยตรงๆแล้วเมื่อเอิญสถานภาพทางการเมืองของเมืองไทยตอนนี้สภาวะทางการเมืองของเมืองไทยตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ทุกอย่างเนี่ยมันเขม็งเกลียวกันขึ้นมานะครับเขม็งเกลียวกันขึ้นมาโดยที่ค่อนข้างจะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าประชาชนกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยมายืนเผชิญหน้ากันแล้วนะครับแต่ในภาวะที่มันชัดเจนมากว่าประชาชนเครียดแค้นสถาบันกษัตริย์แล้วก็ถึงขนาดมีคำสบถออกมานะครับปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆก็ชี้เป้าไปที่ว่าสถาบันกษัตริย์อยู่เบื้องหลังนะครับความรุนแรงอยู่เบื้องหลังการทำลายประชาธิปไตยประชาชนส่วนใหญ่เชื่อในสิ่งเหล่านี้นะครับผมใช้คำว่าส่วนใหญ่ไปแล้วนะครับท่านนับจากเสียงของคนเสื้อแดงและผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยคนเสื้อแดงได้กลายเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้นะครับมากพอที่จะได้รับรู้ในความเห็นที่เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าสถาบันกษัตริย์นะครับเกี่ยวข้องกับการเมืองและสถาบันกษัตริย์อยู่เบื้องหลังการทำลายประชาธิปไตยการรัฐประหารการกบฏทั้งหมดและก็การเอารัฐบาลที่มาจากพลจากทหารขึ้นมานะครับแล้วก็การบงการอยู่ภายใต้ความรุนแรงนะครับตั้งแต่สมัยนักศึกษานะครับ14ตุลา16 6ตุลา19ไล่ขึ้นมาถึงปี35ที่เป็นม็อบชนชั้นกลางม็อบมือถือนะครับที่โดนรัฐบาลสุจินดาสั่งยิงนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2552 2553ซึ่งก็เป็นการฆ่าประชาชนนะครับกลางใจเมืองหลวงนะครับโดยที่ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสามารถจะรับโทษรับผิดได้เลยคนที่เกี่ยวข้องชัดเจนกับการสั่งการก็ยังลอยนวลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเหล่านี้ปรากฏการเหล่านี้นะครับก็เลยตั้งนำไปสู่การสรุปนะครับหรือบทสรุปที่ว่ากษัตริย์ไม่ได้อยู่เหนือการเมืองและทำให้เกิดความคลั่งแค้นกับสถาบันกษัตริย์นะครับนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นซึ่งผมรายงานนะครับว่านั่นคือภาพที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงของเมืองไทยในปี2555นะครับทีนี้มันก็มีปัญหาอยู่อีกว่าในขณะเดียวกันที่กระแสของโลกมันมุ่งไปทางนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้มีกระแสนะครับที่เป็นกระแสโบราณเนี่ยได้เกิดขึ้นมานานนะครับต้นรายการในผมเปิดเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยนะครับเป็นเพลงที่น่าจะโอ้40กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นเพลง อาจจะถึงนะราวๆประมาณ40ปีเนี่ยนะครับเพลงนี้ที่ผมยกขึ้นมาต้นรายการเนี่ยเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นว่าในขณะที่กระแสปัจจุบันในช่วงใดก็ยิ่งแค่ 5-6 ปีหลังเนี่ยนะครับเน้นไปที่การชูประเด็นหรือว่าการแจ้งข้อเท็จจริงว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับมีความอันตรายเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็มีการตั้งประเด็นออกมาว่าเป็นเรื่องของแดงล้มเจ้านะครับเป็นกระแสล้มเจ้านะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพตรงกันข้ามก็คือกระแสชูเจ้ากระแสเลียเจ้ากระแสสรรเสริญราชวงศ์มันมีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตามโรงเรียนตามวัดตามชุมชนตามหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าการปลูกฝังในเรื่องความรักสถาบันเนี่ยได้เกิดขึ้นมานานนะครับแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยจะมีขึ้นก็คือการตั้งคำถามเกี่ยวกับว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยดีหรือไม่สำหรับประเทศไทยเราแล้วเนี่ยมีสถาบันกษัตริย์ดีหรือไม่ดีอันไหนดีกว่ากันจำเป็นหรือไม่นะครับสิ่งที่มันเป็นกระแสหลักในสังคมไทยเรานะครับก็คือเรื่องของการอวยเจ้านี่แหละเพราะว่ากระแสที่อยู่ตรงกันข้ามคือกระแสที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะพุทธยงคงไม่ต้องไปถึงกระแสใส่ร้ายหรือว่ากระแสที่จะโจมตีหรือว่าแบบล้มหรือหมิ่นโดยเจตนาเนี่ยแค่เป็นกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็มีปัญหาครับในแวดวงวิชาการเองก็มีอยู่ไม่กี่ท่านที่กล้าที่จะออกมาพูดตรงๆนะครับอาจารย์สมจักรสมศักดิ์เจียมชีวสกุลท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นแม้กระทั่งผู้กล้าอย่างนิติราชนะครับก็ไม่ได้ออกมาในทำนองที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์โดยตรงยังประกาศไว้ชัดเจนว่าจะรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้รัฐบาลเพื่อไทยเองนะครับก็ไม่สามารถที่จะประกาศอะไรได้นะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครกล้าประกาศว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเอาไว้ไม่ได้แล้วก็จะล้มสถาบันกษัตริย์หรือว่าจะปรับแม้กระทั่งจะปรับพระราชฐานะทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นทางตันหมดนะครับสำหรับการที่จะผลักดันประเทศไปโดยที่ให้สถาบันกษัตริย์อยู่ในหลักการที่มันเหมาะสมแล้วอิทธิพลในการที่จะต้านกระแสปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเลยว่ามีทั้งในประเทศไทยแล้วก็มีทั้งต่างประเทศซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาให้ดูนะครับในประเทศนั้นนะครับได้เกิดขึ้นมานานอย่างที่ผมได้เรียนไว้ในเบื้องต้นนะครับเกิดขึ้นมานานเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วหัวระแหงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศผมได้มีโอกาสไปทานอาหารไทยเนี่ยโอ้โหนี่เป็นน่าจะเกิน20แห่งแล้วมั้งครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับร้านอาหารไทยมีอยู่ทุกหัวระแหงนะครับสิ่งนึงที่ผมเห็นชัดก็คือว่าจะต้องมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5นะครับแล้วก็มีร.9แล้วราชินีนะครับเรียกว่าน่าจะเกิน 80% นะครับที่มีตรงนี้อยู่อีก 20% นั้นก็อย่างน้อยก็จะมีรูปของรัชกาลที่5นะครับนี่ก็เป็นความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมานานโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสถาบันกษัตริย์รัชกาลที่5เรียกว่าโอ้โหเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีบุญนะครับไม่ได้ไปถามไปดูนะครับว่าจริงๆแล้วศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าพี่น้องได้สนใจศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ก็จะเห็นว่ามันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับแม้กระทั่งศีล5เนี่ยครับศีลข้อ3ข้อเดียวนี่ก็โอ้โหนะผิดกันชนิดที่ว่าไม่ต้องว่ายังไงแล้วนะครับจำลูกตัวเองไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับนะก็กระแสของการอวยเจ้าเนี่ยเป็นกระแสโบราณนะครับเป็นกระแสที่สร้างขึ้นมาโดยเช่นไม่ค่อยมีการตั้งคำถามวันนี้ผมจะเริ่มตั้งคำถามในสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็จะพูดคุยกับพี่น้องนะครับโดยที่ประเด็นเนี่ยผมจะย้ำไปที่คำถามว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีหรือไม่มีดีนะครับนะโดยขั้นตอนแรกผมจะพูดถึงข้อเท็จจริงทั่วไปที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะซึ่งผมก็ได้เรียนไว้บ้างเบื้องต้นแล้วว่าก็มันมีการอวยกันมีการสร้างภาพของสถาบันกษัตริย์ให้มีความน่าเชื่อถือน่าจงรักภักดีโดยเฉพาะเพลงที่เปิดในต้นรายการเนี่ยล้นก้าวเผ่าไทยเนี่ยโอ้ตอนเป็นเด็กฟังเพลงนี้นะขนลุกนะครับฟังตอนกลางคืนด้วยเสียงกลองเสียงกระหึ่มของสายเสียงก้องของเพลงของคุณสายันสัญญาเนี่ยมันทำให้เกิดบรรยากาศที่โอ้โหแบบนะซาบซึ้งนะครับแล้วผมก็ร้องเพลงนี้ได้ด้วยนะครับนะเพลงนี้ในสายสัญญาจะใช้เป็นเพลงเปิดรายการนะครับก็หลังจากนั้นหลังจากที่พูดความจริงทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ยผมจะพูดว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะมีไว้เนี่ยมันดีอย่างไรนะเอาตามคำอ้างของพี่น้องที่ว่ากันมาเนี่ยแล้วก็ผมก็จะพูดต่อด้วยว่าทำไมนะไม่ควรมีสถาบันกษัตริย์แล้วในเบื้องท้ายก็จะพูดว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยถ้าจะอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยจะไหวหรือไม่แล้วจะอยู่อย่างไรนะครับหลายส่วนก็จะเป็นเรื่องของสถาบันกษัตริย์ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าในบางส่วนในหลายส่วนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัชกาลที่9แล้วก็ราชวงศ์จักรีของไทยเรานะครับผมจะพยายามพูดอยู่ในกรอบของวิชาการนะครับจะไม่มีการใช้คำสบถนะครับจะไม่มีการด่า
แบบไม่สมเหตุสมผลนะครับแต่จะชวนพี่น้องได้มาคิดถึงหลักความจริงนะครับให้สมกับชื่อรายการชวนคิดชวนคุยนะครับเริ่มต้นเราไปดูเนื้อหาก่อนนะครับเนื้อหาล้นเกล้าเผ่าไทยเนี่ยว่าเนื้อหาเพลงเนี่ยมันมีภาพเป็นแบบไหนนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับถ้าไม่ใช่พี่คนที่คุ้นคลุกคลีกับนักร้องโบราณเนี่ยนะครับอย่างคุณสายันสัญญาเนี่ยของผมนี่มันเป็นเรียกว่าเกิดมาร่วมสมัยนะครับโตขึ้นมาในกศนคิรีศรีประจวบนะก็อยู่ในช่วงท้ายแล้วนะครับกรุงเพชรแหลมสิงห์พวกนี้นะครับทูลทองใจยังพอได้ยินบ้างแต่ว่าสายันสัญญานี่เรียกว่าเกิดมาพร้อมๆกับรุ่นนั้นเลยโตมาพร้อมกับเสียงเพลงของสายันสัญญานะครับเรียกว่าร้องได้เกือบจะทุกเพลงนะครับเอาละเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยนะครับขึ้นต้นว่าล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติเพื่อจะให้บอกว่าคนที่ฟังเนี่ยนะครับว่าผมเป็นคนไม่เคยรักเจ้าไม่เคยจงรักภักดีนะครับผมจะร้องเพลงนี้ต้นให้ฟังนะครับ ว่าร้องได้จริงๆล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังยาชนชโลมพื้นลาเอาแค่นี้นะครับช่วงนี้ผมเสียงแหบนะครับนี่ไม่ได้ร้องนานมากเลยก็ประมาณนี้นะครับทราบซึ้งกันความหมายของเพลงเห็นไหมเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาตินะครับเวลาประชาชนยากจนเนี่ยนะครับทรงห่วงกังวลนะครับกังวลเป็นกังวลด้วยแล้วก็จะไปลบล้างความยากจนนะครับให้เหมือนกับหยาดฝนที่ชโลมผืนโลกภาพตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเวลายากจนเนี่ยกษัตริย์เข้าไปปลดความยากจนหมดนะครับนี่เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเพลงแล้วมันก็จะไปคู่กับภาพสมัยก่อนนู้นนะครับสู้คอมมิวนิสต์ด้วยเนี่ยผมจะเห็นกษัตริย์ภูมิพลพระราชินีแล้วก็สมเด็จย่านะครับก็จะออกไปตามพื้นที่ต่างๆถามว่าไปทำอะไรนะครับสิ่งที่ผมรับรู้ตอนเป็นเด็กก็คือว่าถ้าสมเด็จย่านจะเอาเครื่องบินไปนะเครื่องบินของกองทัพเนี่ยแล้วก็ของเล่นเนี่ยไปโยนแจกนะครับแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็ไม่ได้ความอะไรเลยนะก็นอกจากนั้นผมเห็นสมเด็จย่าครั้งหนึ่งนะครับตัวต่อตัวตอนเด็กเนี่ยนะครับก็ไปดูอยู่แต่ไม่ได้ของเล่นนะครับแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวนี่ก็เห็นภาพตามทีวีว่าไปที่นู่นไปที่นี่ก็เห็นภาพไปนั่งเสร็จแล้วก็เดินเสร็จแล้วก็ไปนั่งในประลำพิธีแล้วก็เดินผ่านคนนะครับแล้วก็มีของไปแจกมีถุงไปแจกนะครับแต่ถามว่าเป็นหยาดฝนชโลมผืนล่าแล้วก็ทำให้คนหายจนจริงหรือไม่เพราะตามลักษณะของเพลงตรงนี้ก็แปลว่าทำให้คนหายจน40ปีให้หลังคนไทยก็ยังจนเหมือนเดิมนะครับมาตรฐานการครองชีพมันเป็นไปได้ถามว่าด้วยผลการทำงานของกษัตริย์ภูมิพลหรือไม่เนี่ยนะครับผมตั้งคำถามเลยว่าตัวผมเองครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับครอบครัวผมคุณพ่อคุณแม่รู้สึกจะเคยเฝ้าก็ครั้งหนึ่งก็สมเด็จย่านั่นแหละหลังจากนั้นก็ไม่เคยเลยนะครับในหมู่บ้านในตำบลอำเภอเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยเสด็จไปเยือนเลยแล้วที่เสด็จไปเยือนผมก็ตั้งคำถามว่าได้ทำอะไรบ้างนะครับแม้กระทั่งโครงการหลวงที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันทั้งแผ่นดินแล้วได้ไปจริงๆถามว่าตกลงมาแล้วตกตรงที่เป็นผลผลิตของประชาชนแค่ไหนนะครับนะเสร็จแล้วไปแล้วเนี่ยทำให้ผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นดีขึ้นขนาดไหนอย่างไรเนี่ยหลักฐานพวกนี้เราไม่เคยได้เก็บกันเอาไว้นะครับมันเป็นแค่คำพูดคำอ้างจากภาพที่เห็นนะครับแล้วก็คิดกันว่าเนี่ยทำให้คนไทยหายยากจนนะครับแต่คนที่ปรากฏว่าสัมผัสได้ชัดเจนกลายเป็นคนอย่างดร.ทักษิณชินวัตรน่าแปลกไหมครับแล้วตอนนี้พี่น้องคนที่จนที่ดีขึ้นเนี่ยถามว่าที่ท่านหลายคนกลายเป็นเศรษฐีนะที่บางคนทิ้งไร่ทิ้งนาไปทำงานในกรุงเทพแล้วก็สามารถจะเมืองกรุงเทพพัทยาหรือว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าไปต่างประเทศแล้วก็ได้เงินได้ทองกลับมาเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลมีส่วนกับความร่ำรวยของท่าน
เงินทองที่เพิ่มขึ้นของท่านมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นของท่านอย่างไรบ้างนะครับแล้วคอนเซ็ปต์คำว่าความพอเพียงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้หรือไม่นะทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นเนี่ยหรือไม่นะครับเราดูตอนต่อไปนะครับ ถึงว่าป่าดงพึกไพรพงสงสู่ดันดนถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพารวมสุขร่วมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจโอ้ร้องอย่างนี้ออกมานะถ้าเสียงสายันสัญญาด้วยนะครับไปไหนนี่บุกบันเข้าไปเราจะเห็นภาพนะครับเข้าไปในป่าในพงนะครับถามว่าเข้าไปทำอะไรไม่รู้นะครับแล้วป่าพงเหล่านั้นพัฒนาดีขึ้นจริงหรือไม่โครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆหรือไม่ถึงกายหมองหม่นอันนี้ก็เป็นภาพที่สร้างขึ้นมาเนี่ยว่าโอ้โหทรงเหงื่อนะเต็มลงหลดหยดมาจากจมูกนะครับก็มีคุณจำได้เรามีพี่ท่านหนึ่งนะครับโทรเข้ารายการบอกว่าเนี่ยก็จะไม่ร้อนยังไงก็ใส่สูทไปเดินขึ้นเขาแดดจ้าร้อนจะตายนะก็ว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าที่บอกว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายอย่างนั้นเนี่ยแล้วไปเทียบได้ไหมกับชาวบ้านที่เขาแบกไม้แบกปูนแบกข้าวแบกท่อนซุงต่างๆนะครับบอกว่าที่บอกว่าลำบากเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยถามว่าไอ้ภาพที่เราเห็นนั่นลำบากมากมายขนาดนั้นเลยหรือนะครับเทียบกับชาวไร่ชาวนาที่เขาทำไร่ทำนาบนผืนดินเขาจริงๆเนี่ยมันทรงลำบากขนาดนั้นเลยหรือนะครับนี่ก็เป็นคำถามนะครับเป็นคำถามแล้วก็จำได้ที่คุยกับพี่ชายท่านนั้นนะครับท่านก็บอกว่าโอ้ตอนแรกก็ซาบซึ้งแต่ตอนหลังนี่มาเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหทุกอย่างที่เขาใส่ไปในดีวีดีเนี่ยนั่นท่านเป็นคนรักเจ้าเลยนะครับก็บอกว่าที่ใส่ลงไปในดีวีดีน่ะโอ้โหมาเขียนภาพมาอย่างชัดเจนจับภาพไปอย่างแบบให้กินใจแต่มานึกความจริงว่าลำบากจริงหรือไม่เนี่ยก็ไม่ได้ลำบากนะครับแล้วภาพที่ปรากฏนั่นคือการเขาบอกว่าเป็นการภาพที่สร้างขึ้นมาแล้วภาพที่เขาอยู่อย่างมีความสุขความสบายในปราสาทนะครับในการที่มีคนปนเปื้อนต่างๆตรงนั้นนะครับทำไมเราไม่ค่อยได้เห็นนะท่านก็ว่าอย่างนั้นเอาละตอนต่อไปคงร้องไม่ไหวแล้วครับวันนี้เสียงไม่ไหวจริงๆนะครับ มิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งผองมิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งผองนะครับเป็นมิ่งขวัญดวงใจรักกันมากๆนะครับยิ่งมีคนมาพูดว่าเรารักมากเราทุกคนรักมากก็เป็นจิตวิทยาหมู่ทุกคนก็เลยเกิดมาก็เลยคิดอย่างนั้นคนอื่นเขาก็รักด้วยไงรักไม่รักไม่รู้รักเพราะอะไรยังไม่รู้เลยนะฮะแต่ว่าเพลงมันออกมาอย่างเนี้ยว่าท่านเป็นผู้ดีภาพดีๆลำบากเพื่อประชาชนแล้วเพลงอย่างเนี้ยที่อย่างเนี้ยนะมันทำให้เรายิ่งซาบซึ้งแล้วก็ไม่ตั้งคำถามนะครับมิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งผองทอแสงเรืองรองผุดพองดังร่มโพไซผุดพองงามไปหมดทอแสงเรืองรองไม่ใช่คนนะทอแสงเลยล่ะนะดังร่มโพไซยังดังร่มโพใหญ่ถ้าเราพูดถึงร่มโพก็เป็นเรื่องของศาสนาพุทธถ้าเป็นร่มโพต้องมีความศักดิ์สิทธิ์มีความชุ่มเย็นนะครับใครอยู่ตรงนั้นแล้วดีหมดเลยไม่มีข้อเสียเลยนะครับพระบารมีคำนี้อีกโอ้โหเกิดมานี่เหนือคนมีบารมีนะครับเรียกว่าเราที่เท่าเขาไม่ได้หรอกบารมียิ่งใหญ่เป็นที่ลือขานนามไกลข้าบาทภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงจักรีเหนือเกล้าเหนือหัวนะเราเป็นข้าตีนของพระเจ้าอยู่แผ่นดินเนี่ยนะครับนะทั้งคนทั้งไทยทั้งเผ่าไทยเนี่ยนะครับภูมิใจนะเหนือยิ่งสิ่งใดเหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นขวัญมิ่งพักพิงยามทุกภัยมีชาวไทยหวงแหนยิ่งกว่าดวงชีวีแม้นใครย่ำยีใต้สาธุลีขอพลีชีพแทนเอาล่ะนี่ก็ใส่ไปเลยนี่นะเนื่องจากท่านเป็นมิ่งขวัญเรารักยิ่งมีภัยมาท่านปกป้องให้เรานะครับแต่ไม่ได้ดูนะครับว่าภัยตอนที่ทหารออกมายิงหัวประชาชน14ตุลานะครับ16นะโดยเฉพาะยิง6ตุลา19นะครับแล้วก็ปี35แล้วก็ปี52 53เนี่ยนะครับได้ปกป้องไหมนะครับแต่เพลงนี้ได้ออกไปแล้วนะครับก็
ก็โยงกันไปถึงประเด็นที่ว่าเราต้องแหนหวงยิ่งกว่าดวงชีวิตถ้าใครย่ำยืนตายแทนได้เลยก็เลยออกมีการออกมาตายแทนมีการมาฆ่าคนไทยฆ่าคนที่จะเป็นอันตรายถูกอ้างว่าเป็นอันตรายกับสถาบัน6ตุลา19ครับพี่น้องเป็นปรากฏการณ์จากวลีอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแม้นใครเช็ดย่ำยีใต้ฝ่าธุลีขอพลีชีพแทนนะครับนี่วัฒนธรรมไทยเราเนี่ยมันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดว่าทำไมคนไทยเราเนี่ยถึงรักกษัตริย์เหลือเกินวันก่อนผมไปพูดคุยกับเพื่อนฝรั่งนะครับซึ่งเขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของราชวงศ์ไทยแล้วก็ปรากฏการณ์14ตุลา16 6ตุลา19เขาก็ไปไล่สอบถามผู้คนต่างๆเนี่ยผมก็บอกเขาว่าสารภาพความจริงเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันมีวัฒนธรรมอย่างนี้แหละที่ทำให้รู้สึกว่ารักในหลวงนะครับท่านเป็นคนดีบริสุทธิ์ผุดผ่องมีบุญคุณกับประเทศไทยเราทุกคนเนี่ยรักหมดรักแบบเทิดทูนบูชายอมตายแทนได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลยไม่ได้ตั้งคำถามแล้วก็เล่าให้เขาไปฟังไปว่าตั้งแต่ข่าวตอนเช้าข่าวตอนเที่ยงนะตอนกลางคืนนะครับก่อนจะจบรายการไปโรงหนังนะเพลงสรรเสริญพระบารมีเดินไปตามถนนมีรูปอยู่ตามโรงเรียนมีกิจกรรมอวยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมีอิทธิพลต่อจิตใจผมก็บอกไปว่าผมเองนี่เป็นเด็กที่ท้าทายความคิดนะตั้งแต่เด็กมาแล้วเป็นคนไม่คิดเหมือนคนอื่นนะครับอาจจะคิดเหมือนแต่ว่าเหมือนในคนละบางจุดแต่ว่าหลายส่วนเนี่ยมันจะมีมุมของตัวเองเป็นคนเรียกว่าคิดขวางโลกว่างั้นนะคิดทวนกระแสนะครับก็กับเด็กรุ่นเดียวกันบางทีก็คบกันไม่ค่อยได้เป็นเพราะว่าเนี่ยคือมันจะต้องไปทะเลาะกันอ่ะนะก็คือเราจะตามในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะก็จะตั้งคำถามกับเพื่อนเดียวกันได้ว่าคิดมากจนเกินเหตุจนบางทีนี่เพื่อนๆก็คิดว่าเฮ้ยนะมันก็ตั้งคบกันมาแล้วก็เรียกว่ามาเรียกว่าแกล้งเราว่างั้นเถอะนะครับก็เคยมีแต่เราก็ไม่ยอมนะครับคือลักษณะที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าตัวเองก็คือถ้าภาษาอังกฤษเขาว่าเป็นสเกปติกครับเป็นคนที่พวกท้าทายโลกนะครับตั้งคำถามต่อโลกไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับไม่ยึดติดกับอะไรเนี่ยก็ปรากฏว่าผมเองก็ยอมรับว่าปี92ยังปกป้องราชวงศ์จักรีอยู่เลยนะครับไปที่อังกฤษตอนที่ปี35นั่นแหละนะครับก็มีการฆ่าพี่น้องประชาชนแล้วคนก็ถามว่าทำไมกษัตริย์ภูมิพลนะครับเป็นเคนที่รักใคร่กันไปอยู่ด้วยกันเป็นผู้หญิงออสเตรเลียนะครับซึ่งก็ได้ไปอาศัยอยู่กับท่านนะครับแล้วก็ท่านก็ถามคำถามนี้มาว่าทำไมกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยปล่อยให้มีการฆ่าฟันประชาชนซ้ำแล้วซ้ำแล้วนะครับท่านก็สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยอ่ะนะครับก็รู้ว่ามันมีการฆ่ากันมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยแล้วก็เนี่ยมาปี35เนี่ยเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นประมุขเนี่ยนะครับทำไมปล่อยให้มีการฆ่าฟันประชาชนกันนะครับเอาทหารมายิงประชาชนเนี่ยปราบประชาชนแล้วจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยก็ผมก็ออกมาแก้ตัวนะครับแก้ตัวว่าถึงจะมีการตายอะไรกันเกิดขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยทหารนั่นแหละเป็นคนผิดกษัตริย์ภูมิพลได้ทำหน้าที่นะเพื่อประเทศชาติพัฒนาประเทศไทยเนี่ยนี่ผมพูดนะครับพัฒนาประเทศไทยเนี่ยมากกว่านักการเมืองคนใดที่ผ่านมาทั้งสิ้นนะครับอย่างนั้นเลยก็เอาภาพเล็กๆน้อยๆที่ทรงเห็นในทีวีนั่นแหละนะครับไปออกงานที่นู่นที่นี่การแผนที่ดูเขื่อนดูอะไรต่างๆนะครับก็เอาภาพเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยก็บอกว่าพัฒนาการเมืองทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองมากกว่านักการเมืองกว่าใครทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วยิ่งตอนหลังมีภาพที่เรียกสนธิกับไม่ใช่สนธินะสุจินดากับจำลองไปนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็นะเหตุการณ์สงบลงเนี่ยอุ้ยกดผมก็ได้ทีนะเห็นไหมเนี่ยพระองค์ออกมาแล้วอย่างนี้นะมีปัญหายิ่งใหญ่ขนาดไหนยังไงเนี่ยพระองค์ทรงมาแก้นะครับ นะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าตัวเองเนี่ยพอเล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยเพิ่งจะมาตาสว่างแล้วคิดทบทวนแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะก็กลายเป็นคนที่ไม่รักนะไม่จงรักภักดีแล้วก็แต่ว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือว่าคิดจะทำลายอะไรนะ ก็บอกอย่างนี้เขาบอกจริงเหรอนะไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าเราคุยกันความคิดต่างๆเขาก็เห็นแล้วว่าผมเป็นแบบไหนนะทีนี้พอบอกเขาบอกไม่น่าเชื่อนี่แหละไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราถึงเห็นไงว่า
พี่น้องร่วมชาติเราหลายคนเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้มนต์ขลังตรงนี้นะครับเกมการล้างสมองเนี่ยมันได้ผลลึกจริงๆโดยเฉพาะยิ่งเพลงสายันสัญญาเนี่ยเอาเรื่องตายชีพแทนเนี่ยพี่น้องนี่ก็ปลุกนะครับแล้วก็จะใช้ไม้นี้กันต่อนะพี่น้องลองดูให้ดีกันแล้วกันถึงจุดที่แตกหักเนี่ยประชาธิปไตยจำเป็นจะต้องไปจัดการกับอำนาจสถาบันกษัตริย์แล้วฝ่ายกษัตริย์ฝ่ายคนที่รักกษัตริย์ฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากกษัตริย์เนี่ยเขาคงยอมไม่ได้ที่เราเห็นเนี่ยเขายอมไม่ได้นะครับเขาทำทุกอย่างในการที่จะรักษาอำนาจแบบเดิมๆไว้แล้วเขาก็จะปลุกให้คนเนี่ยมารักแล้วก็หวงแหนสถาบันกษัตริย์แล้วใครมาย่ำยีใครจะจัดการกับสถาบันกษัตริย์แม้กระทั่งแตกนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นมาต่อสู้ขอตายแทนนะครับนะครับเพลงอีกท่อนหลังก็จะเป็นย้ำอันเดิมนะครับคันสองครั้งเลยนะครับนะอันนี้ผมได้พูดถึงที่มาที่ไปของหัวข้อรายการตรงนี้นะครับสภาพที่จะสรุปได้ตอนนี้คือว่ามันมีการต่อสู้กันระหว่างอำนาจเดิมนะครับซึ่งมีกษัตริย์อยู่ศูนย์กลางและมีกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็จะมีขั้วอำนาจที่นะครับเป็นของประชาชนซึ่งก็แน่นอนนะครับหลังจากที่ตื่นรู้ขึ้นมานะครับหลังจากที่มีคนได้ตาสว่างกันขึ้นมาเนี่ยก็มีการท้าทายเมื่อเกิดการท้าทายกันแล้วเนี่ยคำถามต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องนำไปสู่การตัดสินใจแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีกษัตริย์นะมีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์นะครับอันไหนดีอันไหนเสียอย่างไรนะครับทีนี้การเผชิญหน้าตรงนี้เนี่ยถ้าเอาความจริงมาพูดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการนะเกิดสำนึกที่ดีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสถาบันกษัตริย์เองก็จะได้ทบทวนตัวเองคนที่ใช้กษัตริย์นะเป็นเพื่อประโยชน์ของตัวเองเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เคารพหลักการประชาธิปไตยไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็จะใช้อภิสิทธิ์ของตัวเองนั่นแหละนะครับอิงอยู่กับทางวังแล้วก็มาย่ำยีประเทศทำให้ประเทศชาติเสียหายต่อไปเนี่ยก็จะได้คิดบ้างนะครับและพี่น้องประชาชนเราเองที่อยู่ตรงฝั่งเสื้อแดงเนี่ยฝั่งที่เอาเป็นว่าฝั่งที่หัวก้าวหน้าต้องการปฏิวัตินะครับอำนาจของกษัตริย์ไทยเนี่ยก็จะได้มีความเชื่อมั่นนะครับในหลักการเหตุผลมากกว่าที่เอาเป็นแค่ความรู้สึกความเกลียดชังความแค้นครับต้องมีหลักฐานมีเหตุมีผลนะฮะต้องค่อยๆคิดค่อยๆดูพิจารณาแล้วขณะเดียวกันคนไทยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วยนะครับเอาละทีนี้ก็มาเข้ารายการเลยนะว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะครับที่เราพูดมาต้นรายการเนี่ยเพลงล้นกล้าวเผ่าไทยเนี่ยนะครับก็บอกว่ากษัตริย์ดีมีบารมีเหนือปกคนทั้งหมดแต่ผมจะยกความจริงที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ว่ากษัตริย์ชาติไหนก็ตามเนี่ยนะครับอยู่ในกรอบตรงนี้หมดเป็นหลักความจริงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์นะครับ ข้อแรกนะครับก็บอกว่ากษัตริย์ก็คือคนธรรมดากินขี้ปี้นอนเกิดแก่เจ็บและตายมีกิเลสตัณหามีดีมีเลวเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่สิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าหากกษัตริย์เนี่ยจะคิดทำชั่วช้าทำเลวเนี่ยด้วยอำนาจที่มีอยู่นะครับที่มันเหนือธรรมดาเนี่ยก็สามารถจะทำชั่วทำเลวที่เหนือกว่าที่คนธรรมดาจะทำเลวได้หลายเท่ายิ่งมีอำนาจข้างๆที่เป็นอำนาจเลวประกอบมาด้วยเช่นทหารเลวนักการเมืองเลวนักธุรกิจเลวที่ไม่มีความสำนึกรับผิดชอบหรือแบบประชาธิปไตยกษัตริย์ก็จะยิ่งเลวไปกว่านะครับที่สามารถจะเลวได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะครับคือเลวหลายชั้นนะเลวหลายขยักนะครับข้อ2กษัตริย์สืบทอดตำแหน่งกันมาโดยสายเลือดไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งของประชาชนไม่ได้เริ่มต้นด้วยความยินยอมด้วยการที่ลงประชามติกันชัดเจนนะครับไม่เคยมีการสอบถามว่าประชาชนยอมให้กษัตริย์อยู่ต่อหรือไม่การขึ้นมาครั้งแรกก็อาจจะเป็นความยินยอมของตามกาลสมัยโบราณนะครับก็สถาปนาขึ้นมาโดยคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็ยอมกันไปนะเพราะมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นบริการเป็นคนที่มีบุญมีความสามารถมีความกล้าในการที่จะนำ
ป็นนักรบนะครับกษัตริย์คือนักรบเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความชอบธรรมอยู่ไกลๆแต่ไม่ได้มีความชอบธรรมลักษณะที่จะต้องไปมีสิทธิ์ต่อนะการบั่นหัวคนการครองแผ่นดินทุกอนูนะครับที่อาณาเป็นอาณาเขตของตัวเองนะครับอันที่สามเนี่ยนะกษัตริย์มีบุญมากกว่าใครในชาติมาแต่ชาติต่างก่อนทำบุญมามากกว่าชาตินี้ก็เลยอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่านะครับควรจะอยู่เหนือคนเราต้องไปอยู่ใต้ตีนกษัตริย์เรื่องเหล่านี้พิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าทำบุญดีหรือเปล่าก็ไม่มีใครที่จะเดินไปถึงชาติต่างก่อนได้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชาตินี้นะก็เป็นเพราะว่าผลกรรมที่ทำกันในชาตินี้ก็ต่อบารมีกันมาใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่นะมาณโลกปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้มันรวยกันยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับใครบอกว่าเป็นบารมีแต่ชาติต่างก่อนแล้วมันเกิดขึ้นจากทุกวันการกรรมปัจจุบันทั้งนั้นนะครับที่จะมีเงินมากมีเงินน้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าความร่ำรวยเนี่ยเป็นยังไงนะครับข้อ4การจงรักภักดีจงรักนี่แปลว่าจะต้องรักนะภักดีนะครับเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้นี่คือความจริงนะแม้ว่าจะสามารถสร้างภาพล้างสมองหรือสร้างสภาวะแวดล้อมให้คนหลงคิดเคลิ้มไปตามด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ว่าหรือว่าข่าวต่างๆโฆษณาต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับต้องยอมรับความจริงกันว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจะบังคับให้คนรักจากการสร้างภาพไม่ได้นะครับเหตุผลและความจริงต่างหากนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลที่ยั่งยืนในว่าในเรื่องที่ว่าจะรักใครจงรักภักดีกับใครนะครับจะชอบใครเกลียดใครเนี่ยนี่คือความจริงที่เราต้องเผชิญนะครับการที่อ้างให้ขอให้คนบังคับให้คนจงรักภักดีเนี่ยมันเกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งแต่มันมีจุดจบครับเหมือนกับการไปดูหนังซึ้งๆเรื่องหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับเราจะซึ้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันไม่ได้นี่คือโลกความจริงหนังยังมีตอนต้องจบความจงรักภักดีที่กล่อมกันมานะครับที่มันไม่ใช่ความจริงไม่อยู่ในโลกความจริงเนี่ยถึงเวลามันก็ต้องจบเพราะในความจริงแล้วหนังมันต้องจบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหนังจบแล้วเนี่ยความซาบซึ้งอาจจะตามออกมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ในที่สุดเมื่อคนสำนึกได้แล้วว่าโอ้นะมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วพอต้องมาเผชิญกับชีวิตความจริงของตัวเองเนี่ยนะครับนางเอกนี่สวยเชียวพระเอกนี่หล่อเชียวนะแต่พอมาเจอแฟนของตัวเองนะเจอชีวิตจริงของตัวเองส่องกระจกดูหน้าของตัวเองเรานี่ไม่ได้ครึ่งของพระเอกเลยนะฮะอย่างนี้ความฝันที่มันแสนหวานเนี่ยนะครับในโลกที่มันไม่เป็นจริงตรงนั้นเนี่ยมันก็นะมาอยู่กับความจริงเพราะนั้นเราจะหวังให้คนจงรักภักดีกันโดยที่บอกว่าต้องจงรักภักดีนะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะนะครับมันก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะนะครับเวลาเราดูหนังซ้ำกันหลายเรื่องหลายครั้งเนี่ยความซึ้งมันลดลงนะพี่น้องแล้วตอนหลังก็คือไม่ดูเลยนะครับหนังเรื่องนั้นก็รู้อยู่แล้วอ่ะอย่างไททานิกเนี่ยใจมันซึ้งเหมือนครั้งแรกมันไม่ได้นะดูครั้งที่2ที่3ถ้าครั้งที่10แล้วนี่มันก็คงจะซึ้งไม่ได้แล้วล่ะนะครับยิ่งถ้าคนที่ไปมีประสบการณ์ความรักกับคนต่างฐานะกันแล้วก็อกหักมาเนี่ยนะก็คงไม่ต้องไปดูแล้วนะดูอาจจะเกิดความรู้สึกเจ็บช้ำหรือว่าดูแล้วก็เอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเงี้ยนะไม่มีโอกาสได้สมสู่กันแบบนั้นหรอกเนี่ยเป็นแค่ความฝันนะครับก็คงจะไม่ไปหลงกับเรื่องหนังไททานิกอีกนะครับ5นะราชวงศ์ทั่วโลกเนี่ยมีแต่หดหายไปไม่เคยงอกเลยพี่น้องลองดูนะฮะจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยปีเรียกว่า50ปีหลังเนี่ยนะครับหรือว่าจาก60 7ปีหลังนับจากที่รัชกาลที่9ขึ้นครองราชเนี่ยเราดูราชวงศ์ทั่วโลกเนี่ยนะไม่มีการสถาปนาราชวงศ์ขึ้นมาใหม่เลยนะฮะบอกว่ามีกษัตริย์องค์ใหม่ของประเทศนั้นประเทศนี้เปลี่ยนเป็นสถาบันเป็นการปกครองที่มีสถาบันกษัตริย์อยู่เนี่ยมันไม่มีอ่ะพี่น้องไม่มีอ่ะมีแต่จะหายไปเนปาลเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วหลายประเทศก็ลดพระราชอำนาจนะครับกษัตริย์ตามข่าวเนี่ยนะครับกษัตริย์โมร็อกโกนะลดอำนาจสถาบันลงมานะครับพยายามจะเรียกว่าตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดเนี่ยนะครับนะซึ่งราชวงศ์โมร็อกโกเนี่ยนะครับปกครองประเทศยาวนานที่สุดในตะวันออกกลางเลยนะครับก็
มีการให้แก้รัฐธรรมนูญเมื่อปี2511นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะลดเพื่อลดอำนาจกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลเมืองภายใต้ระบอบกษัตริย์นะครับก็คือประชาชนเดิมนี่เรียกว่าเป็นไพร่นะครับเพราะว่าอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็พอเปลี่ยนมาเป็นกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกว่าให้พลเป็นกับชาวบ้านเนี่ยก็กลายมาเป็นพลเมืองนะเป็นซิติเซนก็เป็นคำที่เป็นกลางๆระบบดังกล่าวนี้จะทำให้เกิดระบบรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพนะมีความเป็นอิสระและก็แบ่งแยกอำนาจคือแบบประชาธิปไตยนั่นเองให้นายกดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งได้คะแนนสูงสุดนะครับนะนายกก็มีหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ประเทศโมร็อกโกประชาชนลุกฮือขึ้นมาไม่พอใจนั่นแหละฮะไม่พอใจนะครับก็ทำให้เกิดการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ที่โมร็อกโกปรากฏการณ์มันเป็นอย่างนี้หมดครับแม้กระทั่งที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับพี่น้องผมมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็คนที่รู้จักกันที่มาจากประเทศซาอุนี่เยอะมากก็ปรากฏว่ากระแสโลกที่มันวิวัฒน์กันไปเนี่ยนะครับประชาชนเริ่มเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตัวเองมากขึ้นเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเริ่มอยากจะมีความเป็นอิสระเสรีภาพมากขึ้นก็แน่นอนก็ไปตั้งไปที่กรอบอำนาจเดิมโครงสร้างอำนาจแบบเดิมๆก็ไปติดอยู่ที่สถาบันกษัตริย์แบบเจ้านั่นแหละนะครับของเขาอาจจะไม่หนักเหมือนกับบ้านเราแต่จริงๆก็คือถือว่านะเขาก็ยังสร้างภาพกันหนักหนาสาหัสที่พร้อมเหมือนกันนะเพื่อจะอยู่รอดเพราะว่าไอ้ความร่ำรวยที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ทุกคนร่ำรวยนะพี่น้องมันไปกระจุกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วไม่ต้องพูดถึงนะเจ้านี่เขาที่ยังถือว่าเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันนะแล้วเงินทองที่ได้มาเนี่ยเขาแบ่งให้ประชาชนก็เป็นสัดส่วนของภาษีนะครับนะให้ไปจำนวนเท่านั้นเท่านี้เวลาแต่งงานแต่งการอะไรเงี้ยนะครับประเทศทางอาหรับนี่เขาก็เป็นแบบนั้นนะครับประชาชนได้แต่ว่าเป็นส่วนแบ่งน้อยไม่ใช่ทุกคนจะได้จนกระทั่งร่ำรวยหมดเพียงแต่ว่ามาตรฐานการครองชีพมันดีขึ้นนะรัฐบาลก็เอาเงินมาดูแลประชาชนมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าพอจะซื้อใจชาวบ้านได้บ้างโดยเฉพาะยิ่งนะกษัตริย์ของซาอุเนี่ยนะถือว่าให้ทุนการศึกษาเยอะมากให้คนไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยแล้วคนที่อยู่ในนั้นก็โอ้ยเขาจัดรายการอวยเหมือนไม่ต่างกับบ้านเราบอกว่าโอ้ยกษัตริย์ทรงนะมีพระเมตตามากยิ่งใหญ่มากมองการไกลนะครับเนี่ยก็กษัตริย์ทางอาหรับเนี่ยก็การจะอยู่ได้ก็คือต้องพัฒนาประเทศให้มันก้าวหน้าให้คนอยู่อย่างภูมิใจนะครับและให้ตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาว่าไปแล้วก็เจ้าผู้ครองนครของทาง UAE เนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับเขาก็จะลดตัวเองลงมาแล้วก็ทุ่มทุนไปกับการพัฒนาศักยภาพคนให้คนพัฒนาขึ้นและตัวเองก็ไม่ได้ถือยศถืออย่างแบบโบราณต่อไปนะครับที่จริงในวิถีชีวิตนี่ก็คือค่อนข้างจะอยู่กับวัตถุมากมายนะครับมีความสุขกับโลกปัจจุบันเพียงแต่ว่าเขาไม่กดประชาชนไว้เพราะนั้นก็ไม่มีแรงต้านนะครับเขาก็อยู่กันได้นะนี่เป็นข้อสังเกตนะครับข้อที่5เนี่ยว่าข้อที่6นะฮะข้อที่5ราชวงศ์ทั่วโลกมีแต่หดหายไม่เคยงอกเงยมันเป็นเพราะอะไรนะพี่น้องลองไปคิดต่อนะครับเป็นเพราะอะไรนะจะให้รักกันอยู่จะให้รักษากันไว้เนี่ยถามว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ดีจริงหรือไม่สมคำคุยจริงหรือไม่เป็นอันตรายหรือเปล่านะครับสิ้นเปลืองหรือเปล่าในคำถามเราเนี้ยนะครับถามให้แล้วพี่น้องลองไปตอบเองนะครับก็จะทราบนะครับว่าที่มันหายไปเป็นเพราะอะไรบ้างการเวลาที่เปลี่ยนไปขณะที่ความคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์เป็นแบบเดิมๆเนี่ยถามว่าโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะชาวบ้านเปลี่ยนไปความคิดความอ่านกระแสของโลกนะครับว่าทางเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆมาตรฐานการครองชีพของคนมันเปลี่ยนไปความคิดความอ่านคนเปลี่ยนไปการไหลเข้าของวัฒนธรรมต่างชาติเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิถีชีวิตคนมันก็เปลี่ยนตามไปด้วยเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแล้วจะให้ความรักแบบเดิมๆนะครับโดยที่พฤติกรรมของราชวงศ์ไม่เปลี่ยนย่อมจะเป็นไปไม่ได้นะครับข้อที่6กษัตริย์สามารถสร้างกลไกเพื่อเครือข่ายเครื่องมือเพื่อมารับใช้แต่กษัตริย์ก็สามารถจะถูกใช้ได้ด้วยเช่นกันเนี่ยคือลักษณะของอำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยถ้าจะบอกว่ากษัตริย์มีอำนาจเบอร์านเนี่ยสั่งการได้ทุกอย่างแล้วก็เลยอยู่ได้ยิ่งใหญ่ได้ก็จริงแต่ขณะเดียวกันเราต้องอย่าลืมนะครับตั้งแต่โบราณไปแล้วเนี่ย
ก็จะมีขั้วอำนาจที่อยู่ใกล้กับสถาบันกษัตริย์รู้เช่นเห็นชาติสถาบันกษัตริย์ว่ากินขี้ปี้นอนเหมือนกันแล้วก็เป็นไอ้แก้ไอ้คำเหมือนกันเนี่ยเพียงแต่ว่าเดิมเนี่ยก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาเนี่ยนะแต่บังเอิญเดิมมีคนยกขึ้นมาเป็นกษัตริย์และคนที่อยู่ข้างๆนี่ก็รู้โตด้วยกันมาอย่างเงี้ยโอ้ไอ้นี่มันเป็นกษัตริย์มันได้อำนาจเยอะแยะมากมายหรือว่าราชองครักษ์ต่างๆที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็รู้นิสัยใจคอรู้วิถีชีวิตมันก็ถ้ากษัตริย์ทรงพระตดเนี่ยนะครับมันก็เหม็นเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้แปรงฟันก็ปากเหม็นเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับพออยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้ไอ้ความที่เกรงอกเกรงใจมันก็ลดลงเพราะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยยิ่งต้องไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันยิ่งไปเห็นความตะกะตะกามความเห็นแก่ตัวของคนที่ถูกสปอยนะถูกเอาใจจนเกินเหตุจนเสียคนเนี่ยเขาก็ยอมเกิดความรู้สึกที่คนเราพอขาดผลประโยชน์กันปุ๊บเนี่ยนะไอ้เรื่องที่จะให้จงรักภักดีหรือว่าเชิดชูคนใดคนหนึ่งว่าดีมากต้องเอาใจต้องรักต้องอะไรเงี้ยมันลดลงไปเยอะแล้วในกลุ่มที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ใช้สถาบันกษัตริย์อยู่เนี่ยมันมีทุกประเทศทุกที่กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นทหารนะครับแน่นอนมีปืนมีอาวุธอยู่เนี่ยก็ต้องมีอิทธิพลอยู่แล้วขุนพลคู่บัลลังก์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็หลายคนถ้าดีเด่นเกินไปมีคนรักมากเกินไปก็จะต้องถูกสังหารนะครับถูกกำจัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้เนี่ยกษัตริย์ใช้องค์กรอื่นแต่องค์กรอื่นก็ใช้กษัตริย์ด้วยเช่นกันเพราะนั้นความเสื่อมบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มาโดยตรงจากการกระทำของกษัตริย์อย่างเดียวเมื่อกษัตริย์อ่อนเนี่ยนะฮะเวลามันเหมือนกับหมอผีเวลาหมดบารมีเวลาป่วยไข้แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้คนที่อยู่ข้างๆไอ้ผีที่เคยทำลายเคยกดไว้เนี่ยมันก็จะลุกขึ้นมานะครับมันก็จะมารุมเอาสังเกตหมอผีที่ใช้อำนาจเถื่อนเนี่ยตอนท้ายๆก็จะได้รับผลกรรมนะจะถูกรุมทำร้ายแล้วก็ร่างกายก็ต้องจะลำบากนะครับครับอันนั้นก็เป็นเรื่องความจริงนะเพราะการจะอยู่การจะไปของสถาบันกษัตริย์นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าผมมาพูดอย่างนี้หรือว่าพี่น้องมาจ้องอย่างนี้แต่มันเกี่ยวกับหลักความจริงนะพี่น้องนะนี่ก็ชวนพี่น้องคิดนะครับมีอีกนะครับ 4-5 ข้อนะครับเรื่องความจริงเนี่ยข้อ7เราต้องรู้กันว่าประเทศหลายประเทศส่วนใหญ่ในโลกด้วยนะครับไม่มีกษัตริย์แต่เขาอยู่ได้เขาดำรงอยู่ได้แปลว่ากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแล้วประเทศหนึ่งถ้าไม่มีกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายด้วยการเอากษัตริย์ไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจปกครองประเทศชี้เป็นชี้ตายอยู่คนเดียวเนี่ยนอกจากจะสมกับภาวะการปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นชัดเลยว่าประเทศที่ออกมาจากตรงนี้ได้เนี่ยก็กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่งคั่งสมบูรณ์นะครับอังกฤษสเปนสวีเดนนะครับก็ทั้งนั้นนะครับประเทศเหล่านี้ก็มีกษัตริย์อยู่นะครับเขาก็ยังเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีกว่าได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ไม่จำเป็นต้องมีสถาบันกษัตริย์อยู่แบบเดิมๆนะครับหรือว่าไม่มีเลยก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะคนไทยเราเนี่ยมันบริหารกันได้ระบบราชการเรามีอยู่แล้วบ้านเป็นบ้านเมืองเป็นเมืองมีกฎหมายมีคนเก่งเยอะมากประเทศไทยเราเนี่ยเพียงแต่ย้ำให้มีคนใช้อภิสิทธิ์แล้วก็ลัดวงจรตัดตอนอำนาจตัดตอนกระบวนการประชาธิปไตยต่างๆอย่างที่มันเป็นอยู่กันเนี่ยนะครับเราก็อยู่ได้เราก็พัฒนาได้ยิ่งเรารู้ว่ามีทรัพยากรอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราให้ทุกอย่างมาเป็นของประชาชนเนี่ยนะครับเป็นของรัฐบริหารกันโดยบริสุทธิ์โปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเนี่ยความมั่งคั่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศไทยอยู่ได้แต่ถ้ายังมีระบบกษัตริย์อยู่แล้วมีกลไกที่ใช้ประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์แล้วก็พยายามจะแย่งเอาทรัพยากรส่วนใหญ่ของชาติเนี่ยไปบริหารอยู่ในกลุ่มของตัวเองเนี่ยประเทศชาติมันก็ลำบากกันอย่างนี้ต่อไปแล้วยิ่งจะให้ประชาชนพอเพียงกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับ ข้อ9นะครับการให้กษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าชีวิตคนเป็นคนที่อยู่เหนือหัวคนให้คนไปอยู่ใต้พระบาทมันไม่สมเหตุสมผลมันล้าหลังมันไม่เหมาะกับการละสมัยกษัตริย์จะให้ตัวเองทรงสถานะเป็นเทพเจ้าหรือคล้ายเทพเจ้าเป็นคนที่มีความดีความงามเหนือผู้เหนือคนทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับการเวลาการละสมัยแล้วอ่ะเพราะนั้นการจะคงอยู่ถ้าจะยงอยู่คงอยู่เนี่ยต้องปรับเนื้อปรับตัวเดินลงถึงชาวบ้านนะครับกษัตริย์ที่ได้รับความนิยมยกย่องกันในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่กษัตริย์ที่วางตัวเป็นเทพแต่เป็นกษัตริย์ที่ลงมาคุกคีกับประชาชนได้
นะครับอาจจะได้สิทธิพิเศษนิดหน่อยแต่ว่าลงมาสัมผัสกับมวลชนนะครับไม่ใช่ยกตัวเองอยู่เหนือความขัดแย้งนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเขารับรู้ได้ว่าถูกเอาไปใช้ประโยชน์สร้างความขัดแย้งความเดือดร้อนในประเทศนะครับอะไรที่มันไม่เป็นจริงเป็นสมจริงสมจังเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นเทวดาเป็นเจ้าเหนือชีวิตคนเป็นเจ้าเหนือหัวเป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันหมดกาลสมัยไปแล้วนะครับแผ่นดินไทยนะยกตัวอย่างก็ไม่ใช่แผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินทุกคนมีสิทธิครอบครองนะใครทำงานหนักมาใครสามารถจะเสาะหาทรัพย์สินมาได้ก็เป็นเจ้าของแผ่นดินก็มีสิทธินะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยความจริงก็คือว่าคนไม่ได้คิดแล้วว่าแผ่นดินเป็นของพระเจ้าแผ่นดินอีกแล้วกษัตริย์ไม่ได้เป็นเจ้าแผ่นดินอีกแล้วเพราะนั้นจะไปหลงอยู่กับภาพเดิมๆมันก็น่าจะไม่สมเหตุสมผลนะครับก็คงจะต้องปรับพระราชฐานะไปกษัตริย์ไทยข้อ10นะครับกษัตริย์ไทยนี่เคยถูกปลดจากตำแหน่งไปแล้วโดยสิ้นเชิงนะเมื่อคณะราษฎรเนี่ยยึดอำนาจได้สำเร็จนั้นแปลตรงนั้นแปลว่าตอนนั้นนี่คือจะยึดอำนาจมาให้ประชาชนแล้วนะกษัตริย์จะถูกปลดไปให้เป็นประชาชนธรรมดาด้วยซ้ำแต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากมันมีคนที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยก็ยังเสียผลประโยชน์กันไปก็เยอะแล้วยังไม่กล้ากับสภาพใหม่ๆนะครับก็เลยค่อยๆต่อรองกันไปกันมาแล้วประกอบกับว่าคนที่ทำคณะที่ทำการนั้นก็คงจะเป็นแบบไทยๆเราอะนะฮะอายุก็ยังไม่เยอะด้วยนะครับประสบการณ์ชีวิตก็ยังไม่มีมากมายก็คงจะโดนทั้งลูกล่อลูกชนหลายอย่างของฝ่ายตรงข้ามนะครับในสุดเขาก็รุกกลับแม้กระทั่งตัวรัฐธรรมนูญเองฉบับแรกที่เขียนนะครับก็ถูกทดแทนด้วยฉบับที่ร่างกันอีกไม่กี่เดือนถัดมาเนี่ยนะสองสามสี่ห้าเดือนถัดมาเนี่ยก็กลายเป็นฉบับที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์กษัตริย์ก็กลับมาอยู่ในอำนาจเหมือนเดิมคือแย่งไม่สำเร็จนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วพอกษัตริย์แย่งอำนาจปุ๊บเขาก็สร้างกลไกต่างๆและตอนนี้กษัตริย์แย่งอำนาจไปได้เยอะมากนะครับถ้าเรียกว่า 100% ในคณะราษฎรตั้งใจจะยึด 100% แล้วก็เหลือไว้ให้กษัตริย์คืนไปให้สัก 4-5% เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่าสถาบันกษัตริย์มีอำนาจ 80% ราษฎรประชาชนเนี่ยมีอำนาจอยู่แค่ 20% นี่ผมให้แบบนะแบบไม่ได้มองอะไรในแง่ร้ายมากเกินไปยังถือว่าเรายังพอมีสิทธิ์มีเสียงอยู่บ้างเนี่ยแบบไทยๆแล้วเนี่ย80-20เป็นของกษัตริย์ประชาชนได้แค่20แล้วถ้าตอนนี้ประชาชนจะลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนอำนาจตรงนี้ใหม่เนี่ยโดยภาวะการความจริงที่มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมก็สมเหตุสมผลเป็นไปได้แล้วพูดถึงการแย่งอำนาจกันเนี่ยทหารขึ้นมาแย่งอำนาจนะรัฐประหารเนี่ย17-18ครั้งแล้วนะครับเกือบ20ครั้งแล้วใน80ปีของประชาธิปไตยไทยเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาแล้วก็ขออำนาจคืนจะขอกันโดยสันติหรือขอกันแบบลุกขึ้นมาบังคับกันเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะการเมืองจริงๆแล้วก็แย่งกันไปแย่งกันมาอย่างนี้ฮะแล้วใครเป็นใหญ่จริงล่ะถ้าประชาชนเป็นใหญ่จริงถ้าประชาธิปไตยมันดีกว่าจริงเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็แย่งแล้วก็สถาปนาประเทศเป็นประชาธิปไตยไอ้ล้นก้าวเผ่าไทยที่คนแต่งเพลงร้องกันมาเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะ40นะแล้วก็บอกว่าจะมีคนพลีชีพแทนเนี่ยถามว่าคุณจะพลีลักษณะยังไงอ่ะคุณจะพลียังไงอ่ะในเมื่อเราใช้ระบอบประชาธิปไตยนะครับเขาจะพลีนะสมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้เราคงต้องคุยกันกับพี่น้องร่วมชาติเราถ้าความจริงมันปรากฏผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครไปพลีชีพแทนนะเพราะสังคมมันต้องเปลี่ยนไปกาลสมัยกษัตริย์นะครับก็ยังอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับไตรลักษณ์ไม่มีอะไรเป็นของใครแน่นอนนะครับตลอดไปแล้วก็อนิจจังก็คือไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้แน่นอนอำนาจสถาบันกษัตริย์มันก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆถึงเวลานี้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับจะยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆมันไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับข้อ11นะครับ ความจริงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ทั่วโลกคือว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมักจะมีการสมสู่กันในวงตระกูลใกล้ชิดในญาติกาของตัวเองมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพแล้วก็ปัญหาทางสติปัญญาก่อนนี่หลักวิทยาศาสตร์เขาว่ากันไว้นะครับสมสู่กันในพี่น้องเนี่ยนะแม้กระทั่งศาสนาต่างๆก็เขียนกันไว้ว่าห้ามนะครับเพราะว่ามันก็คงเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ว่าถ้ายีนที่มันเหมือนกันมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสื่อมนะครับ ในเมื่อทางสุขภาพและสติปัญญามันลดถอยลงไปเนี่ย
ความสามารถความชอบธรรมในการที่จะปกครองคนหรือว่ามีอภิสิทธิ์เนี่ยมันก็ต้องลดน้อยลงไปคนเราจะอยู่ตำแหน่งที่สูงกว่าคนอื่นหรือดีกว่าคนอื่นเนี่ยเหมือนกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ต้องมีความดีมีความสามารถนะมีสติปัญญามีจรรยาจริยจก้านนะมีนิสัยที่ดีกว่าคนอื่นนะครับถ้าสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่มีความฉลาดไม่มีความเข้มแข็งแล้วโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยมันก็มีความฉลาดมีโอกาสนะครับถามว่าจะให้เขามายอมรับอยู่เหมือนเดิมเนี่ยคงจะลำบากนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็สรุปมาว่าข้อ12นะครับสมัยปัจจุบันเนี่ยคนตระกูลเดียวคนเดียวที่บังเอิญถูกอุปโลกว่าเป็นกษัตริย์หรือราชินีเนี่ยนะครับจะอ้างว่ามีความเก่งกว่าคนทั่วไปเพราะมีบุญบารมีเก่าก็คงจะไม่ได้อีกแล้วนะครับถ้าจะให้ดีได้ก็ต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนอย่างจริงจังแต่ว่าต่อให้ฝึกฝนยังไงนี่พี่น้องครับเราก็จะรู้ว่าคนเราเนี่ยมันเก่งกับกว่าคนอื่นไปหมดทุกด้านไม่ได้นะครับ แล้วในแต่ละด้านที่เราคิดว่าเราเก่งเนี่ยนะมันก็ต้องมีการท้าทายกันนะครับและถ้าอาจจะมีคนบางคนที่อาจจะเก่งจริงนะครับได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเก่งเช่นเขาทรายเนี่ยต่อยมวยในรุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็ได้เป็นแชมป์ก็หาคนท้าชิงได้ยากนะครับแต่เขาทรายก็เคยแพ้นะแล้วก็เคยมีเสมอกล้องธรณีด้วยนะมีการต่อย12ยกแล้วก็นะมีเสมอด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้นะว่าไอ้นักมวยญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าแบบแพ้คะแนนอย่างนักมวยญี่ปุ่นแพ้คะแนนหรือว่าเสมอกันในครั้งแรกแล้วก็มาต่อยกันอีกเนี่ยนะแล้วตอนหลังเขาซ้ายก็ชนะน็อกไป แต่ว่าเขาซ้ายนี่ก็ยังไม่ได้สู้กับนักมวยทุกคนนะไม่ได้ต่อยกับนักมวยทุกคนมันก็เป็นเฉพาะคนที่ถูกคัดเลือกเข้าไปตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยคำว่าเก่งที่สุดเก่งเหนือใครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาทั้งนั้นนะครับเรื่องสมมุตินะครับจับต้องจริงๆไม่ได้แล้วถ้าจะบอกว่าใครคนหนึ่งเก่งเหนือกว่าคนอื่นทุกด้านเนี่ยมันยิ่งเป็นไปไม่ได้แล้วประเทศชาตินี่จะฝากไว้กับคนเดียวกลุ่มเดียวมันไม่ได้เด็ดขาดนะครับมือเราจะต้องมี5นิ้วนะครับแล้วประเทศชาตินะรัฐบาลนี่ยังต้องมีกระทรวงอยู่หลายกระทรวงนะครับเพราะนั้นเราต้องเอาคนเก่งหลายคนเอาความเห็นหลายด้านมารวมกันนะสุมหัวกันคิดแบ่งงานกันทำรวมใจให้เป็นหนึ่งแล้วก็สร้างชาติด้วยกันมันคงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอีกแล้วนะครับที่จะให้คนตระกูลเดียวหรือคนเดียวเนี่ยอ้างว่ามีบุญบารมีเหนือใครเก่งกว่าใครแล้วก็จะมาบงการประเทศนี้ต่อไปอีกมีอำนาจมีอิทธิพลที่จะให้คำปรึกษาใครหรือว่าชี้แนะศาลชี้แนะรัฐบาลจัดโผการแต่งตั้งใครทุกคนทุกฝ่ายหมดออกมาพูดให้คำให้ปราศรัยกับคนทุกคนในชาติเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยรอบรู้อะไรทั้งหมดดีซะทั้งหมดเลิศเหนือใครทั้งสิ้นทั้งปวงก็คงจะไม่ได้อีกแล้วมันหมดเวลาแล้วสำหรับลักษณะอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับก็อารัมภบทในส่วนสำคัญความจริงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะไว้พอสมควรนะครับตอนนี้เวลานี่ผ่านมาประมาณสักโอ้55นาทีนะครับก็เอาเป็นว่าผมขออนุญาตพักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าควรจะมีกษัตริย์ไปหรือไม่นะครับสำหรับเมืองไทยนะครับพี่น้องก็จะได้เป็นข้อสรุปกันบางคนก็อาจจะฟังแล้วก็อาจจะยังคิดว่ามีไว้ก็ได้นะครับบางคนก็บอกว่ามันคงไม่ไหวแล้วมั้งนะครับเราก็จะมาดูเหตุดูผลกันอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าคนที่บอกว่าจะเอาไว้เนี่ยนะครับด้วยเหตุผลใดคนที่คิดว่าไม่เอาแล้วเนี่ยเพราะเหตุใดนะครับครับก็ขออนุญาตนะครับให้พี่น้องฟังเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็อีกสักแป๊บหนึ่งผมจะแวะเข้ามานะครับมาสู่รายการอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราได้พูดกันถึงหลักความจริงที่เราจะต้องมองนะครับที่เกี่ยวเนื่องด้วยสถาบันกษัตริย์ในโลกปัจจุบันนะครับทีนี้ก็มาถึงเวลาที่บอกว่าสำหรับประเทศไทยแล้วก็สำหรับหลายประเทศในยุคนี้นะครับถ้ามีการตั้งคำถามกันว่าจะมีสถาบันกษัตริย์ไว้ดีหรือไม่นะครับเราควรจะมาคิดกันนะครับว่ามันสมเหตุสมผลยังไงหรือไม่อย่างไรนะครับ
นะลองมาดูในด้านที่บอกว่าน่าจะมีกษัตริย์ไว้นะครับในส่วนด้านบวกเนี่ยก็จากเพลงเมื่อกี้ล้นเกล้าเผ่าไทยเนี่ยก็เห็นสรุปได้สองข้อนะใหญ่ๆเลยอันแรกก็คือว่าศูนย์รวมใจศูนย์รวมใจนี่นะใช้ได้ผลมากเลยในยุคที่เราต่อสู้คอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์เข้ามานี่ก็คือเขาคิดว่าโลกนี่มันต้องเท่าเทียมกันนะครับต้องเท่าเทียมกันก็แปลว่านะรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยจะต้องช่วยในการเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะช่วยในการที่จะเกลี่ยผลประโยชน์ของทั่วประเทศเนี่ยเพราะนั้นไอ้คนที่มันรวยผิดปกติพวกเป็นนะศักดินาพ่อค้าที่มันเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยนักวิชาการนะครับพวกนี้นะครับซึ่งมันไม่มาทำงานนะครับมีดีแต่พูดเนี่ยนะว่าตัวเองนะครับก็พวกนี้จะต้องถูกดึงลงมานะเอาทรัพย์สินมาเป็นของกลางหมดแล้วก็มาทำไร่ไถนาทำงานเหมือนคนอื่นหรือว่าถ้าบางคนมีประโยชน์กับชาติบ้างเนี่ยก็ไปทำงานในส่วนตัวเองที่ตัวเองถนัดแต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยก็ต้องแบ่งกันไปตามนั้นไม่ใช่ว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะกินรวบเอาไปหมดเลยแล้วก็โยนความยากจนมาให้คนอื่นตรงนั้นเนี่ยประชาชนไทยเราที่เห็นด้วยก็คิดแบบนี้นะครับก็มองว่ามันจะต้องทำให้มันเท่าเทียมกันแล้วล่ะนะเพราะระบบที่มีอยู่มันไปฝั่งตรงกันข้ามเลยนะครับเอารัดเอาเปรียบกันมากเกินไปแต่ว่า ฝ่ายที่อยู่ตรงกลางๆนะยังไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรก็ต้องการที่พึ่งทางใจแล้วว่าเอ๊ะประเทศชาติเราเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งมีการสร้างภาพความน่ากลัวของคอมมิวนิสต์นะฮะผมนี่พูดถึงคอมมิวนิสต์มาก่อนนี่ต้องโอ้โหมันต้องมายิงเราตายต้องฆ่าเราตายแน่ๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพความจริงอีกอย่างก็ว่าพวกนี้เนี่ยเข้าไปตามหมู่บ้านเนี่ยถึงจะมีปืนมีอะไรก็จริงนะเขาไม่ใช่ว่าจะไปยิงไปเรื่อยเปื่อยนะเขาไปขออาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาของ่ายๆด้วยนะครับนะบางทีก็ไปซื้อเองเลยเพียงแต่พอไปซื้อของปุ๊บเนี่ยอุ้ยเรากลัวมากเนี่ยพวกเขาเรียกส่วนใหญ่จะเป็นพวกม้งพวกแมวนะที่รับจ้างแล้วก็มีกลุ่มคนไทยทำอยู่เนี่ยที่ขึ้นไปอยู่กับชาวเขาอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ลงมาทีก็กลัวมากคอมมิวนิสต์นี่กลัวมากเลยเพราะฉะนั้นทหารนี่จะเป็นพระเอกเราจะมั่นใจมากถ้ามีทหารอยู่แล้วก็ถ้าทหารมาเนี่ยก็ต้องมาคู่กับลูกเสือชาวบ้านคู่กับพระบรมฉายาลักษณ์นะครับแหมเรารู้สึกภูมิใจเหลือเกินประเทศไทยเรามีกษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับแต่ว่าในเมื่อภัยตรงนั้นมันหายไปแล้วเนี่ยเมื่อก่อนดึกดำบรรพ์เนี่ยก็เป็นเรื่องการสู้รบอ่ะการสู้รบถ้ามีกษัตริย์เก่งนะมีบารมีสั่งการให้รบชนะได้นะครับแล้วก็มีคนเคารพกราบไหว้อยู่เนี่ยมันก็อย่างน้อยก็ทำให้ชาติเนี่ยเป็นปึกเป็นแผ่นนะอันนี้สมัยโบราณเนี่ยได้แต่ถามว่าในปัจจุบันเนี้ยนะครับจะให้คนคนหนึ่งมาเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นไปได้ไหมโอ้ยขนาดพ่อแม่นี่บางคนยังไม่เคารพเลยฮะคนไทยเรานี่เมื่อก้าวมาถึงมนุษย์เรามันมาถึงจุดที่มีการศึกษามีการเรียนรู้มันไม่มีใครยอมใครฮะมนุษย์ทุกคนในโดยศักดิ์ศรีเนี่ยมันมีความต้องการที่จะมีความเท่าเทียมกันอยู่มีความเป็นอิสระพี่น้องสังเกตนะครับว่าเวลาเราเป็นเด็กๆเนี่ยอุ้ยตอนแรกเราจะติดพ่อติดแม่มากเลยนะต้องการอยู่กับพ่อกับแม่ที่พ่อจะไปไหนผมเป็นเด็กนี่ติดพ่อนะครับท่านจะไปตกปลาจะไปเอาไม้ใส่เอาฟืนนะครับจะไปถางไม้ถางหญ้าไปปลูกไปสวนไปไร่เนี่ยตัวเองยังเล็กอยู่เนี่ยก็อยากจะไปด้วยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพ่อเนี่ยเป็นพระเอกอะนะครับคือมันสนุกเราก็ถ้าผมเป็นคนสนใจอยากจะรู้นู่นรู้นี่เนี่ยเวลาไปท่านก็จะถามอันนั้นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงต้นไม้เขาเรียกต้นอะไรเงี้ยนะโตขึ้นผมจะโตจะสูงเท่าคุณพ่อไหมอะไรเงี้ยนะคำถามเป็นแบบเด็กเป็นศูนย์รวมใจแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งพอโตขึ้นมาเนี่ยจำได้เลยว่าพอถึงตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยชักจะไม่อยากจะเดินกับคุณพ่อคุณแม่ละนะมันเป็นความรู้สึกแปลกๆอยากจะอย่างที่นอนเนี่ยเราก็ไม่นอนกับพ่อกับแม่แล้วใช่ไหมก็ต้องแยกมานอนของตัวเองแล้วก็เริ่มอยากจะมีสัตว์ไม่ส่วนไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มาถามมาพูดมาอะไรมากมายเราอยากจะมีความลับของตัวเองมีโลกของตัวเองมีอิสระของตัวเองในการที่จะคิดจะทำในการที่จะค้นคว้าใช่ไหมลองผิดลองถูกเหมือนกันนะสถาบันกษัตริย์จะให้มาอยู่ในสภาพที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเนี่ยโดยที่ไม่ต้องถามไม่ต้องอะไรเลยนะฮะก็คือรักจงรักภักดีเคารพนอบน้อมนะเป็นศูนย์รวมจิตใจเนี่ยไหวไหมอันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องนะสำหรับผมเองคิดว่าคำอ้างที่ว่ามีไว้เนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจเนี่ยครับ
มันชักจะไม่ไหวมันไม่ได้อะนะฮะมันไม่ได้เราเอาไปมาดูความเป็นจริงนะรวมจิตใจที่ไหนที่แยกกันเป็นสีเนี่ยสถาบันกษัตริย์อยู่เหนือความแบ่งแยกตรงนี้ไหมเปล่าเลยมาอยู่ตรงกลางเลยฮะสีแดงขึ้นมาปุ๊บนี่ก็ต้องมีสีเหลืองแล้วเหลืองเป็นสีของใครชมพูเป็นสีของใครสีฟ้าเป็นสีของใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนบอกเป็นศูนย์รวมจิตใจมันไม่ได้ซะแล้วสิถ้าจะมีกษัตริย์ไว้นะครับแล้วมันเป็น river of no return นะน้ำสายน้ำไหลไปแล้วไม่ย้อนกลับอ่ะผมว่ามันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วล่ะนะฮะอันที่สองก็บอกว่าช่วยพัฒนาประเทศทรงห่วงใยประเทศชาติรักษาไม่ให้เกิดความยากจนเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะมันมีการท้าทายตรงนี้อยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีความเก่งนะในการที่จะมาพัฒนาประเทศนะครับโครงการต่างๆเนี่ยนะครับที่เราทำนะโดยที่เป็นโครงการของในพระราชดำริเนี่ยก็มีการตั้งคำถามนะครับนี่ผมมีบทความจากบล็อกของสนามหลวง2008นะครับเขียนบทความได้ดีมากเลยบทความเขียนว่าตัวตนของกษัตริย์ภูมิพลความจริงใจของนายหลวงนะครับอันนี้ได้พูดถึงว่าบอกว่าจะทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมจะเป็นกลางเนี่ยนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีพระราชอะไรนะพระราชดำรัสนะครับก็ปรากฏว่าศาลต่างๆได้ทำได้เหี้ยมากมายผิดหลักผิดเกณฑ์ไปหมดเลยนะครับบอกให้เป็นธรรมเมื่อไหร่มาพูดเมื่อไหร่เนี่ยตัดสินออกมานี่เฮ้ทุกทีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ย จะพัฒนาประเทศเนี่ยปรากฏว่านี่รายการเรปลี่นะครับเจ้าของรายเชื่อหรือไม่นะครับนะ Believe it or not เรปลี่เนี่ยนะครับบอกว่าเขียนในรายการของเขาเมื่อวันที่25มกราคม2550นี่เองว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่าในรัชสมัยของกษัตริย์ภูมิพลทรงผ่านการรัฐประหารมากถึง18ครั้งโดยที่พระองค์ยังครองราชติดต่อกันมาถึง60ปีซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ารู้ความจริงว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นผู้เห็นชอบหรือสั่งการรัฐประหารเองเอาละนี่ก็ไปว่ากันด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยหลักด้วยฐานนะครับสั่งกันสั่งเองจะสั่งตรงๆหรือว่าสั่งอ้อมๆเนี่ยไม่รู้นะครับแต่เขาก็มีการไปตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นั่นการพัฒนา ประชาธิปไตยมันไม่ได้นะครับก็เกิดการรัฐประหารกันมากมายเนี่ยมันก็ตั้งคำถามอีกว่าถ้ามีกษัตริย์ไว้เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศเนี่ยมันก็ลำบากเราบอกว่าถ้ากษัตริย์อ้างว่ากษัตริย์ทรงใช้หลักคุณธรรมควบคู่ไปกับหลักประชาธิปไตยในการปกครองประเทศตามที่นักคนที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดสถาบันกษัตริย์พยายามจะอ้างหรือว่าพยายามจะมีการสร้างภาพกันอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าส่งเสริมประชาธิปไตยก็ผิดไปแล้วเรปลี่ยังบอกไม่อยากเชื่อเลยนะและผลงานที่ว่ามาเนี่ยนะในการพัฒนาประเทศเนี่ยโครงการพระราชดำริเนี่ยนายยกอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับสมัยที่ยังอยู่เป็นนายกเนี่ยซึ่งผมไม่เคยถือว่านายคนนี้เป็นนายกของประเทศไทยนะที่ผมให้ความเคารพเนี่ยนะก็เมื่อวันที่5พฤษภาคม2553อภิสิทธิ์ก็บอกว่ามาสรุดีในหลวงว่าทรงมีโครงการในพระราชดำรัสมากกว่า 3,000 โครงการนะนี่ก็เพื่อจะโฆษณาว่าในหลวงทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอดทั้งที่จริงๆแล้วเมืองไทยเราก็ไม่มีกฎหมายอนุญาตให้กษัตริย์มีอำนาจทำโครงการเพราะมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลนะครับที่จะต้องเสนอนโยบายต่อประชาชนในการเลือกตั้งแล้วต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับแล้วให้มีการซักถามตรวจสอบแล้วถึงจะมาเป็นนโยบายในการบริหารประเทศได้แต่กษัตริย์ภูมิพลก็ทำนะแล้วก็มีการตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยกันว่าไอ้โครงการที่ว่าเนี่ยหลายส่วนเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลเกิดดอกกำไรกันมากมายแล้วสิ้นเปลืองจะไม่ทำต่อก็ไม่ได้เพราะเกรงใจนะครับก็กลัวนั่นแหละนะครับเนี่ยการแย่งอำนาจบริหารมาครองเนี่ยหลายฝ่ายก็ตั้งคำถามว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับแล้วเรื่องของอำนาจตุลาการที่มีการแทรกแซงก็เห็นกันชัดนะครับที่ว่าไปเมื่อกี้พูดเมื่อไหร่ก็กลายเป็นว่าผลที่ออกมาเนี่ยหนักเลยนี่เรื่องฝนหลวงนะครับที่บอกว่าทรงพัฒนาประเทศเนี่ยก็ชัดเจนนะว่าบอกเป็นบิดาแห่งฝนหลวงซึ่งความจริงก็ปรากฏมาแล้วว่าฝนเทียมเนี่ยเขามีการทำกันที่ประเทศอเมริกานะครับคนที่คิดเนี่ยเป็นคนในอเมริกา
นี่ก็มีการมาฉายภาพซะจนคิดว่าโอ้ยในหลวงเรานี่แหละเป็นคนสร้างฝนหลวงเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นวิธีการทำฝนหลวงเองนะครับนี่ฝรั่งคนที่คิดก็คือนะปี2489นะครับนายวินเซนต์เชฟเฟอร์นะครับนะนี่ตอนหลังนี่ก็เห็นไอ้ๆกันแล้วครับนะฮะเรื่องของว่าพระองค์ทรงเก่งทางด้านนี้นะครับนี่ NASA ก็จะเข้ามาเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยพูดถึง NASA เนี่ยครับ NASA ก็มีองค์ความรู้หลายระดับนะครับเรื่องของการศึกษาเมฆเนี่ยนะครับระดับที่ใช้บอลลูนก็ระดับหนึ่งระดับที่ใช้ดาวเทียมก็อีกงานหนึ่งแต่ว่าการศึกษาที่เขาจะมาทำในประเทศไทยนี่เป็นการใช้เครื่องบินบินเข้าไปณตรงนั้นเลยนะครับดาวเทียมเนี่ยนะคลาวแซดนี่ก็ยังเป็นลักษณะใช้ดาวเทียมแล้วก็ส่องลงมาแต่ว่าเครื่องบินคือบินเข้าไปในจุดนั้นเลยแล้วไปเก็บเอาพาร์ติเคิลต่างๆไอตัวมวลวัตถุต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาทำการวิเคราะห์วิจัยเขาไม่ได้ศึกษาเฉพาะตัวเมฆอย่างเดียวแต่ว่าเขามองว่าตัวที่เป็นพาร์ติเคิลเป็นวัตถุที่ขึ้นไปอยู่ในนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นผลมาจากอากาศของเสียมวลพิษต่างๆที่เกิดจากโลกเราเนี่ยนะครับเข้าไปในนั้นเนี่ยมันไปทำให้พลวัตนะครับของปรากฏการณ์ตรงนั้นมันเปลี่ยนไปเขาก็อยากจะรู้ว่าเนี่ยผลกระทบจากการที่มันมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางอุตุนิยมเนี่ยแบบทางร้อนชื้นแบบเขตมรสุมบ้านเราเนี่ยแล้วมันมีพาร์ติเคิลต่างๆมันมีมวลต่างๆอากาศที่มันเป็นพิษมวลพิษต่างๆฝุ่นละอองต่างๆที่ขึ้นไปเนี่ยมันไปเกิดปฏิกิริยากันแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับอากาศของโลกนะมีผลต่อความแล้งความชุ่มชื้นนะหรือพายุต่างๆของโลกอย่างไรบ้างคือถ้าจะมอง NASA เขาก็ไปไกลนะเขาไปไกลถึงขนาดว่าเขาไปโลกดาวอังคารแล้วเนี่ยเขาคิดเพื่อมวลมนุษยชาติไม่ใช่คิดเพื่อคนสหรัฐอย่างเดียวนะแต่แน่นอนส่วนที่มันต้องสู้กันก็คือส่วนที่สงครามอวกาศสงครามนิวเคลียร์ต่างๆการที่ใครรู้กับโลกมากเท่าไหร่ก็จะได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดมันต้องมีเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งครับแต่ว่าเนี่ยพอ NASA จะเข้ามานี่ก็เราคงรู้ระหว่างที่บอกว่าท่านเก่งมากในเรื่องของนะฟ้าเรื่องฝนเนี่ยนะมันก็ความจริงก็ปรากฏว่าแม้กระทั่งฝนเทียมในคนอื่นเขาก็รู้กันถ้าเป็นคนสร้างนะครับพระองค์เป็นคนเอามาสานต่อเรื่องทำดีอย่างนี้เราก็โอเคละครับอยู่ในตำแหน่งอย่างนี้แล้วท่านก็มีน้ำจิตน้ำใจที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองก็เอามาอย่างนี้ยังดีกว่าที่ไปซื้อเครื่องบินของตัวเองขับเล่นๆนะครับเราใช้เงินเปลืองๆโดยใช่เหตุนะแต่ว่าถามว่าเก่งขนาดไหนยังไงเนี่ยมันก็องค์ความรู้เนี่ยมันไม่มีใครเก่งถึงขนาดว่านะรู้อย่างฟ้าอย่างดินได้หรอกครับแม้กระทั่ง NASA เองเนี่ยนะครับถึงเขาจะรู้รอบรู้ไปถึงขอบจักรวาลแล้วตอนนี้ขอบไม่ใช่จักรวาลขอบระบบสุริยะเราแล้วเนี่ยเขามีวางแผนไว้ว่าเนี่ยภายใน2550เนี่ย NASA เขาจะขึ้นไปไม่ใช่2500เดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีนะเขาวางแผนไว้เลยว่าต่อไปเนี่ยนะครับเขาจะมีคนไปอยู่บนในอวกาศเนี่ยถาวรนะครับในช่วง25ปีถึง50ปีเนี่ยนะครับจะให้มีคนขึ้นไปอยู่บนอวกาศถาวร365วันนะครับตลอดนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวอวกาศนี่ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าจะให้เริ่มมีการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารนะฮะไปอยู่บนนั้นเลยนะครับนี่เขาคิดกันไปขนาดนั้นแล้วแต่ถามว่าดินฟ้าอากาศในประเทศอเมริกาคุมได้ไหมเรื่องธรรมชาติคุมได้ไม่หมดนะฮะเราอาจจะมีความรู้ได้แต่เราคุมมันไม่ได้ยังคุมมันไม่ได้นะครับมันเป็นหลายเรื่องเพราะนั้นนี่จะบอกว่าถึงจะมีความรู้ต้องการดีที่สุดก็คืออพยพผู้คนนะครับเรื่องของอากาศเนี่ยซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าสหรัฐนี่เขาพยากรณ์แน่นแม่นมากนะครับเขาดูทั้งดาวเทียมแล้วก็ใช้บอลลูนตรวจอากาศนะครับแล้วก็ยังมีปรากฏการณ์ที่จะศึกษาปรากฏการณ์ระดับโลกนะครับโดยการใช้เครื่องบินเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเป็นโครงการศึกษาเมฆในระยะที่กระชั้นชิดนะครับที่เขาจะมาทำเมืองไทยคือลักษณะนี้นะครับนั่นก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ดีเราก็มาได้ความจริงว่าแหมไอ้เราที่บอกว่ากษัตริย์เราเนี่ยเป็นนักพัฒนาที่เก่งที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ซะแล้วนะครับกังหันชัยพัฒนาอันนี้บทความที่สนามหลวงเลยนะฮะโอ้นี่ก็ดีมากเลยก็บอกว่านี่ปัญหามันก็โดยหลักการเนี่ยนะครับมันสิ้นเปลืองมากมันไม่คุ้มเปิดทีนึงเปลืองน้ำเปลืองไฟมากนะครับเปลืองไฟมากเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาเนี่ยเขาวิเคราะห์ได้ดีเหลือเกินนะครับ
นะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอีกแล้วเป็นความเข้าใจของกษัตริย์เราเองซึ่งยังไม่ได้มีการวิเคราะห์วิจัยนะครับแล้วก็บังเอิญว่าก็ไม่ค่อยมีใครจะมากล้าโต้เถียงขัดแย้งอะไรด้วยนะครับนี่เขียนบทความดีมากเลยเดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้ที่หน้าบล็อกของมหาวิทยาลัยประชาชนนะขออภัยไม่ได้ไปทักเลยนะครับเพราะว่าดูข้อมูลไปด้วยก็ครับก็ไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วกัน เป็นบทความที่น่าสนใจเขียนได้ดีนะครับมีหลักฐานมีอะไรชัดเจนนะครับเอาละ ผมก็คงจะเอาแค่นั้นก่อนนะครับในส่วนที่บอกว่าใช่กษัตริย์มาพัฒนาประเทศชาติเนี่ยมันมีปัญหาแล้วอย่างที่สำคัญก็คือเรามีรัฐบาลบริหารบ้านเมืองแล้วถูกต้องตามกติกาทุกอย่างมีการตรวจสอบอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะให้กษัตริย์มาพัฒนาประเทศชาติเนี่ยมันก็ไม่ไหวโดยเพราะโครงการต่างๆที่เป็นไปตามโครงการพระราชดำริเนี่ยใช้งบประมาณไปมากแล้วผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดผลจริงหรือไม่นะครับอันเนี้ยมันก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้อะไรได้แต่พอกษัตริย์เป็นคนที่เริ่มปุ๊บแล้วเนี่ยการที่จะมีใครกล้าแย้งเนี่ยมันไม่มีนะโดยเฉพาะในคอนเท็กซ์ในสภาพแบบบ้านเราเนี่ยนะครับมันไม่มีแล้วยิ่งขบวนการโปรโมทนี่เป็นลักษณะในเชิงด้านเดียวด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่บอกว่านะเป็นศูนย์รวมจิตใจเนี่ยก็โยงมาเป็นอีกประเด็นนึงว่ามีกษัตริย์ไว้เพื่อเอาไว้แก้ปัญหาเวลาที่ทุกฝ่ายเนี่ยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเวลานี้เนี่ยถามว่า ถ้ากษัตริย์อยู่ตรงกลางเป็นกลางทางการเมืองไม่เข้าข้างสีนู้นสีนี้เนี่ยปัญหาประเทศไทยแก้ได้เลยไหมแก้ได้นะครับก็เรียกกันขึ้นมาแล้วก็ให้มีการกระทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะครับให้มันเป็นกลางสร้างระบบที่ดีขึ้นมาแล้วก็ใช้อำนาจสถาบันกษัตริย์เนี่ยมาตัดสินปัญหานะครับแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่สร้างระบบประเทศกันใหม่แต่ความเป็นจริงก็คือว่ามันไปพึ่งใครแล้วไม่ได้จริงๆผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยแล้วการที่ไปพึ่งสถาบันกษัตริย์ไม่ได้เนี่ยก็ยังกลายเป็นว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยถูกโยงเอาไปใช้นะฮะถูกโยงเอาไปใช้จนกระทั่งทำลายกลไกต่างๆซึ่งควรจะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าได้หลักการต่างๆที่ดีนี่ถูกทำลายหมดทั้งหลักการในเชิงยุติธรรมหลักการในเชิงการคานอำนาจของ3 อำนาจใหญ่อำนาจที่ประไตยแล้วก็หลักการในเรื่องของทหารอยู่นอกการเมืองถูกทำลายหมดเกลี้ยงครับพี่น้องโดยการอ้างสถาบันกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังหาสาเหตุว่าจะเอาสถาบันกษัตริย์ไว้เนี่ยมีผลดีอย่างไรยังไม่ได้เลยพี่น้องนี่ยังไม่ได้มองในด้านที่ว่าไม่ควรมีในด้านของความสิ้นเปลืองอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวจะดูกันนะครับถ้าจะบอกว่างั้นก็เอาสถาบันกษัตริย์ไว้แบบเป็นผู้อาวุโสเป็นที่พึ่งทางจิตใจเป็นสัญลักษณ์เป็นความภูมิใจของชาติพี่น้องของไทยบางส่วนก็ยังติดแงกอยู่กับตรงนี้แล้วก็วัฒนธรรมไทยเราเนี่ยก็ยังเคารพผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็เอาไว้ซะเป็นประมุขเป็นผู้อาวุโสเป็นร่มโพร่มไทรเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่แต่การจะเอาไว้ได้คนจะเป็นพ่อเป็นแม่คนได้ไม่ใช่แบบทำตัวเฮี้ยๆแล้วจะเป็นพ่อเป็นแม่ได้นะเด็กมันก็ไม่เคารพเหมือนกันมันมีกรณีของแต่คนไทยเราเนี่ยก็มักจะเคารพกันอยู่นะครับก็ยังเรียกพ่อเรียกแม่อยู่ยังไงก็ให้กำเนิดเรามาอะไรเงี้ยนะครับแต่บางทีการให้กำเนิดเป็นแค่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวของคนที่อ้างว่าถูกโยนคำว่าพ่อคำว่าแม่ไปให้เนี่ยนะครับทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจคลอดออกมาด้วยซ้ำจะทำแท้งทำอะไรด้วยแต่ว่าพอออกมาปุ๊บก็ต้องเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามอีกนะครับถ้าจะให้อยู่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นประมุขเป็นผู้อาวุโสเนี่ยก็ต้องทำตัวให้เป็นอย่างนั้นด้วยถามว่าสำหรับประเทศไทยเป็นไปได้ไหมเนี่ยผมไม่ตอบให้พี่น้องตอบกันเองผมสรุปว่าผมยังหาเหตุผลดีๆว่าจะเอาสถาบันกษัตริย์ไว้เพราะอะไรเนี่ยยังไม่ได้นะพี่น้องต้องบอกเลยไม่ได้เลยนะครับทีนี้มาดูเหตุผลว่าทำไมคิดว่าไม่ควรมีสถาบันกษัตริย์หรือมีสถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ยมีผลเสียอย่างไรนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับผิดหลักความเสมอภาคประชาธิปไตยนี่เน้นที่ความเสมอภาคเป็นหลักเบื้องต้นเลยเสรีภาพมาอันดับหนึ่งนะครับเสรีภาพแล้วก็เสรีภาพต้องอยู่บนความเสมอภาคเสมอภาคคือทุกคนเนี่ยเท่ากันมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าจะตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันมีสิทธิขั้นพื้นฐานเท่ากันนะครับไม่มีใครใหญ่กว่าใครเพราะชาติพันธุ์กำเนิดสีผิวหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนเท่าเทียมกันทีนี้การมีกษัตริย์อยู่เนี่ยมันเป็นรากเหง้าของสังคมแบบชนชั้นสังคมแบบศักดินาเพราะนั้นมันก็เป็นที่มาของ
ศักดินานิยมนะครับการกินรวบการเอารัดเอาเปรียบประชาชนการยัดเยียดความยากจนให้และก็ระบอบเผด็จการซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลไกที่อยู่กันตามระดับชนชั้นแล้วก็รับใช้ใกล้ชิดกับสถาบันที่มีอำนาจอย่างสถาบันกษัตริย์เนี่ยแล้วก็เอามากดนะประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ข้างล่างระบบอุปถัมภ์ซึ่งมาจากรากฐานมาจากชนชั้นศักดินาที่มีกษัตริย์เป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมเนี่ยนะครับยังเป็นที่มาของระบบเส้นสายนะครับระบบเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วก็เป็นที่มาของการเอารัดเอาเปรียบกันในทุกทางแล้วก็การที่ตัดตอนตัวบทกฎหมายต่างๆการรัดหลักการต่างๆการรัฐประหารต่างๆมันมีที่มาที่ไปจากตรงนี้หมดแปลว่าการมีสถาบันกษัตริย์อยู่เนี่ยโดยในเชิงทฤษฎีลึกๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่มาของความผิดชั่วทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราในเชิงการเมืองที่เราเห็นกันอยู่สรุปว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเรามีความไม่เสมอภาคในเบื้องต้นคนในชาติถูกให้มองนะถูกสอนให้มองคนแบบไม่เท่าเทียมคนไม่เท่ากันคุณมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ไม่เคารพหลักประชาธิปไตยมันก็เลยเป็นที่มาของพฤติกรรมที่มันเบี่ยงเบนไปนะจากหลักการที่ควรจะเป็นนะครับโดยใช้อำนาจพิเศษเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะนั้นเนี่ยการมีกษัตริย์อยู่ไม่ได้ช่วยในเรื่องความเสมอภาคเลยรัฐธรรมนูญเราก็เสียหายเพราะว่าตรงนี้เพราะมีกษัตริย์อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่เหนืออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกษัตริย์แล้วยังไม่พอยังมีองคมนตรีเข้ามาอีกมันก็เป็นปัญหากันใหญ่ข้อ2นะครับเสรีภาพภายใต้กฎหมายของประชาชนภายใต้กฎหมายซึ่งควรจะเป็นของประชาชนเนี่ยมันถูกจำกัดเมื่อต้องเกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์อันนี้ชัดเจนนะเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทุกคนต้องมีเสรีภาพทางการเมืองการแสดงออกการใช้ชีวิตนะครับการที่จะพูดจะคิดจะทำเนี่ยภายใต้กรอบกฎหมายและศีลธรรมมันดีแต่ปรากฏพอมีสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาในมาตรา112นะครับหรือว่าตัวรัฐธรรมนูญเองที่บอกว่าต้องจงรักภักดีลบหลู่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็นำไปสู่วัฒนธรรมและก็การใช้บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นไปตามหลักเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งมันสอดคล้องกับหลักเสรีภาพเบื้องต้นนะของความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนเบื้องต้นอันนี้เนี่ยครับเสรีภาพภายใต้กฎหมายเนี่ยก็ถูกทำลายไปโดยการมีคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วข้อต่อไปนะครับข้อ3พฤติกรรมของกษัตริย์และราชวงศ์เนี่ยมักจะทำให้เกิดความชอบธรรมและความเหมาะสมในการที่จะอยู่ในตำแหน่งที่มีพระราชอำนาจเยอะๆเนี่ยลดน้อยลงไปอันนี้ก็คือว่ากันก็คือว่าพฤติกรรมของกษัตริย์เนี่ยราชวงศ์เนี่ยที่จริงว่ากันทั่วโลกเลยนะเอาแต่ใจตัวเองก็แน่นอนมีคนประคบประงมมีคนกราบกรานอย่างนั้นนะครับเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็งมงายนะครับก็ชัดเจนนะสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยพฤติกรรมต่างๆมันไม่ใช่พูดไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นเรื่องของความงมงายแล้วก็จะยัดเยียดความงมงายให้กับบ้านกับเมืองนะครับในขณะที่นาซาเขาพยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยเมฆในระดับต่างๆค้นคว้าถึงจักรวาลนู่นแล้วเนี่ยเราก็จะอ้างเหตุผลนู่นเหตุผลนี่นะครับในสุดเนี่ยเอาไปเอามาเนี่ยการเมืองก็ทำให้การศึกษาตรงนี้เกิดขึ้นไม่ได้อ้างการเมืองระหว่างประเทศอ้างนะถึงแม้ว่าผลประโยชน์ตรงนี้มันไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ถ้าเราเสียไปแล้วเราไม่ได้มาเราจะแบบประเทศชาติอยู่ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ทำให้เห็นว่านะวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องส่งเสริมแต่ว่าถ้าเรามีประเทศที่งมงายอย่างนี้นะครับการส่งเสริมการวิทยาศาสตร์นี่ยิ่งเป็นไปได้ยากแต่ว่ามันยิ่งจำเป็นนะครับเราก็เชื่อวัวเชื่อควายไปนะครับขณะที่ประเทศทางตะวันตกนะครับเขาถึงขนาดศึกษาขอบของระบบสุริยะจักรวาลไปแล้วเขาศึกษาภูมิอากาศของระดับโลกไปทั่วโลกนะครับดูความสัมพันธ์กันในระดับโลกแต่เรายังให้วัวนะครับมาบอกเลยว่าน้ำฝนจะดีหรือไม่อะไรยังไงความงมงายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสถาบันกษัตริย์โดยทั่วไปเนี่ยนะครับเชื่อง่ายนะหูเบาทำตัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหลายด้านนะครับการใช้อภิสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าการความสิ้นเปลืองการทำร้ายคนรอบข้างนะผิดลูกผิดเมียผิดศีลผิดธรรมตอแหลหลอกลวงแล้วก็ทำตัวเป็นที่เป็นภัยกับบ้านกับเมืองเนี่ยกษัตริย์ที่ถูกล้มล้างมาในอดีตมีพฤติกรรมอย่างนี้ทั้งนั้นพฤติกรรมของกษัตริย์เขาเรียกว่าล้มตัวเองนะ
ผมก็จะไม่โยงมาถึงราชการของเราว่าผมจะสรุปยังไงแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยนะครับของกษัตริย์เนี่ยมักจะนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยบางทีมันทำลายตัวเองซึ่งตรงนี้แหละในเมื่อเขาทำลายตัวเองเขาจะล้มอยู่แล้วในเมื่อมันล้มแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับก็เรียกว่าไม่จำเป็นต้องมีนะถ้าไม่ดีจริงไม่มีประโยชน์จริงข้อ4นี่เรื่องความสิ้นเปลืองของงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยชัดเจนมากสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะปีนี้ก็หมื่นกว่าล้านไปแล้วนะครับแล้วเพิ่มขึ้นอีก 10% นะงบประมาณปี56เนี่ยเห็นว่านะฮะมีข่าวแจ้งมานะครับความสิ้นเปลืองตรงนี้นะมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับว่ากษัตริย์นะซึ่งเป็นคนครอบครัวครอบครัวเดียวเนี่ยจะต้องไปใช้งบประมาณอะไรมากมายนะครับเป็นหมื่นกว่าล้านเนี่ยพี่น้องลองนึกดูเงินล้านบาทเนี่ยไม่ใช่น้อยนี่เป็นหมื่นล้านปีหนึ่งเนี่ยมันมี365วันนะฮะแค่วันละล้านนี่ก็หนักแล้วนะฮะถ้าวันละล้านนี่ก็คือ365วันก็365ล้านเรากินกันวันเท่าไหร่ฮะ100 200 300ต่อคนน่ะนะครอบครัวหนึ่งก็อย่างมากก็พันหนึ่งแต่นี่เป็นล้านนะฮะอะไรกันนักกันหนาครับไม่ใช่วันละล้านด้วยนะปีหนึ่งถ้าใช้วันละล้านนี่ก็คือ365ล้านนะฮะแต่นี่มันหมื่นล้านนะฮะนะเพิ่มไป3เท่าก็เป็นพันนะอีก10เท่าเนี่ยเป็น30เท่าของพี่น้องประชาชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับครอบครัวหนึ่งต้องใช้วันละพันด้วยนะถึงจะมากเท่านั้นคือเรียกว่าโอ้โหมันมหาศาลมากครับพี่น้องความสิ้นเปลืองตรงนี้ก็มีออฟฟิศมีอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วถามว่ามีความจำเป็นไหมมีความชอบธรรมไหมในการที่จะบริหารประเทศถ้ามันไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องไปให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยมาลำบากมายุ่งยากทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดหรือไม่รู้จริงแล้วก็นะทำให้ระบบต่างๆมันรวนเนี่ยความสิ้นเปลืองของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยจำเป็นจะต้องมาพูดกันครับไม่งั้นเนี่ยเราหมื่นล้านเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เยอะโยนไปให้หมู่บ้านต่างๆก็ได้โอ้โหเงินพี่น้องท่านจะไปกู้เงินเสียภาษีกัน120อย่างเงี้ยนะครับก็เอาเงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็อาจเข้าไปให้ชาวบ้านเขาได้ใช้ได้หยิบได้ยืมได้หมุนเวียนกันได้บริหารกันนะครับเนี่ยก็ไม่นี่ไอ้ประเภทที่เป็นงบประมาณแผ่นดินนะแล้วไม่นับไอ้ที่เอาไปใช้กันแบบสุรุ่ยสุร่ายแบบนะนอกเหนือจากนี้อีกเงินบริจาคอีกอะไรอีกนะครับคือเรียกว่าใช้งบประมาณเกินนะเกินธรรมดาของมนุษย์ที่ควรจะเป็นว่างั้นเถอะนะครับจะไปไหนทั้งทีอะไรไงเนี่ยมันการเป็นกษัตริย์เนี่ยมันไม่ธรรมดาทั้งหมดอ่ะมันสิ้นเปลืองไปหมดฮะเราเป็นชาวบ้านเนี่ยใส่รองเท้าแตะออกบ้านไปเดินไปทำอะไรของเราก็ทำไปเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องไปเดือดร้อนอะไรใครไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินงบประมาณอะไรมากมายไม่ต้องมีใครมาจัดวันเกิดสรรเสริญเยินยอหมดเงินเป็นร้อยร้อยล้านอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมที่เป็นผลมาจากการมีสถาบันกษัตริย์ทั้งสิ้นถ้าไม่มีการอวยไม่มีการจัดวันเกิดไม่มีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไม่มีสถาบันกษัตริย์อยู่เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเฉพาะงบประมาณที่เสียไปนี่ก็เป็นหลายหมื่นล้านนะฮะผมว่าไม่ใช่แค่หมื่นล้านหลายหมื่นล้านเพราะว่ามันไปอยู่ในกระทรวงต่างๆอีกเยอะโดยรัฐบาลคุณปูเนี่ยนี่บังเอิญผมไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้แต่ได้ดูแล้วเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับการอวยเจ้าเนี่ยเป็นแสนล้านนะพี่น้องมันผ่านเข้าไปในทั้งกองทัพทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมอื่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อจะพยุงสถาบันกษัตริย์เอาไว้ว่าสถาบันกษัตริย์ดีงามอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วที่ให้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชสำนักเนี่ยโดยตรงมันก็เป็นหมื่นล้านแล้วยังจะต้องมาอยู่กับหน่วยงานอื่นซ่อนไปซ่อนมาเนี่ยเป็นกว่าแสนล้านนะพี่น้องแล้วเงินเหล่านี้เนี่ยถามว่าถ้าเอาไปทำในส่วนที่มันพัฒนาบุคลากรพัฒนาประเทศจริงจังไม่ดีกว่าหรือนะครับข้อ6นะครับกลุ่มผลประโยชน์ฉกฉวยและแอบใช้อำนาจกษัตริย์กลายเป็นระบอบเผด็จการที่ทำร้ายประชาชนส่วนใหญ่แล้วเบียดบังเอาความอยู่ดีกินดีไปอยู่กับคนกลุ่มน้อยที่ใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์นี่ก็ชัดเจนนะ CP ยิ่งใหญ่บริษัทธนาคารต่างๆที่เกาะอยู่กับฐานวังนายทหารต่างๆนักการเมืองที่ปล้นบ้านปล้นเมืองเพราะอาศัยจังหวะที่ได้ขึ้นอำนาจแบบไม่ชอบธรรมเนี่ยยิ่งอยู่ได้สั้นๆนี่ก็ยิ่งกอบโวยกันใหญ่เราเสียไปเท่าไหร่แล้วนำไปสู่การเสียหายของต่างชาติที่ย้ายทุนหนีไม่มาลงทุนหรือว่าธุรกิจที่มันชะงักงันเนี่ยอีกเยอะแยะมหาศาลนะ
เป็นอันตรายกับประเทศชาติเป็นความเสียหายต่อประเทศชาติแต่การกระจุกของทรัพยากรเนี่ยสำคัญมากอ่ะนี่สำคัญขนาดตรงที่ว่านี่เป็นข้อมูลใหม่เลยนะพี่น้องผมไปดูที่ Forbes นะครับจากที่ผ่านมาใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดเนี่ยเป็นราชวงศ์ไทยใช่ไหมครับแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าข้อมูลปี12ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการทักท้วงกันมาเนี่ยนะครับและผมไม่รู้ว่ามีการไปใช้เส้นใช้สายอย่างไรเนี่ยนะครับทรัพย์สินนี่อยู่นะครับพระราชินีอังกฤษจากที่เดิมอยู่ตรงท้ายในตอนนี้นะฮะทรัพย์สินนี่60บิลเลียนพาวด์นะครับ60บิลเลียนนะครับก็คือ60,000ล้านปอนด์นะครับ60,000ล้านปอนด์นี่คือกษัตริย์ราชินีอังกฤษเนี่ยอยู่ๆมีเงินเยอะขนาดนี้เลยนะฮะผมไม่แน่ใจมันโผล่มาได้ยังไงนะไปนับอะไรยังไงหรือไม่อันดับ2นี่กลายเป็นกษัตริย์อับดุลลานะครับอับดุลลาอัลอาซิสซาอุดนะครับของซาอุดีอาระเบียนี่มี40บิลเลียนอันดับ3นี่ประกาศกลายว่าเป็นเชคของอาบูดาบีนะครับ30บิลเลียนแล้วกษัตริย์ไทยเราตอนนี้มาอยู่อันดับ4แล้วอันดับ4พี่น้อง net worth เนี่ยนะฮะ28บิลเลียนนี่สำหรับปี12นะฮะนี่ผมดูจากalmanacherikosa.org นะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจว่าทำไมเอากษัตริย์อังกฤษขึ้นมาแล้วทรัพย์สมบัติเยอะเหลือเกินเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยจากคราวก่อนเนี่ยกษัตริย์เราอยู่เบื้องต้นแล้วก็ปี2511นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีอยู่30บิลเลียนตอนนี้ลดไปเหลือ80เหลือ28บิลเลียนแล้วผมได้ทราบข่าวก่อนหน้าแล้วว่าทรัพย์สินเพิ่มเป็น35บิลเลียนนะครับแล้วทำไมตอนนี้มันเหลือ28เขาเขียนว่ากษัตริย์ภูมิพลของประเทศไทยเนี่ยอายุ80ปีตอนนี้จงต้องเป็น84นะข้างบน84ข้างล่าง80เป็นกษัตริย์ที่ครองพระราชบัลลังก์เนี่ยนานที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์ไทยที่จริงในโลกนะฮะแล้วก็ได้เนี่ยเขียนไว้นะได้ใช้เงินความมั่งคั่งของราชสำนักเนี่ยเพื่อการกุศลอย่างมากมายโดยผ่านโครงการพระราชดำริทั้งหมดนี่ถึง3กว่า 3,000 โครงการทั่วประเทศและยังได้มีประวัติศาสตร์เป็น World Record ของโลกเลยนะในการที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์เนี่ยนะครับกิตติมศักดิ์เนี่ยจำนวนมากที่สุดถึง136ปริญญานะครับพระราชวังในกรุงเทพเนี่ยสร้างในปี1782แล้วก็ในพระราชวังนี้ก็จะมีตึกต่างๆมากมายนะครับอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 218,400 ตารางเมตรความร่ำรวยของกษัตริย์ไทยเนี่ยอยู่ที่ใต้การดูแลของสำนักทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับแล้วก็มีที่ดินทั่วประเทศไทยเนี่ยมากกว่า3,000 เอเคอร์ในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีเครื่องเพชรนินจินดาต่างๆอีกมากมายที่เก็บเอาไว้มีการลงทุนส่วนพระองค์แล้วก็มีทรัพย์สมบัติส่วนตัวของส่วนครอบครัวด้วยสิ่งที่ผมสังเกตเห็นตอนนี้ก็คือว่าแค่28บิลเลียนเนี่ยนะเป็นพาวด้วยเนี่ยต้องคูณ60เข้าไปนะตอนนี้ก็อาจจะน้อยกว่านั้นหน่อยมันก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าทำไมตัวเลขมันลดลงจากคราวที่แล้วและผมดูแล้วเนี่ยครั้งมีการพูดว่าช่วงปีหลังเนี่ยนะครับมีรายงานมาแล้วเนี่ยทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไปอีก5บิลเลียนนะครับ5บิลเลียนก็คือก็เป็น5โอ้นี่มันเป็นปอนด้วยนะครับนี่คิดเป็นตัวเลขไทยมันมหาศาลนะพี่น้องตัวเลขเยอะผมบังเอิญไม่ได้คำนวณไว้ก่อนนะก็กลายเป็นว่าเนี่ยร่ำรวยสุดนะครับแล้วทำไมตอนนี้กลายเป็นว่าลงมาอยู่ที่4แปลกไหมฮะมันน่าแปลกไหมตัวเลขพยายามกดให้มันลดลงอย่างนี้ไอ้ส่วนที่ไม่ได้นับส่วนที่ซ่อนไว้ส่วนที่ไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยผมไม่เชื่อว่าฟอร์บจะสามารถไปค้น
มาได้ทุกอย่างแล้วถ้าจะรวมราชวงศ์จริงๆนะเนี่ยนะครับไอ้ที่ไปฝากให้ลูกให้เมียไว้นะที่ลงทุนในที่ที่เราไม่รู้นี่มันอีกมหาศาลอ่ะนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวเลขทางฟอร์บเขาจัดทำมานะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงแต่นี่เว็บไซต์ที่ผมให้มาเนี่ยผมไปแปะที่หน้าซีบอกสองมหาวิทยาลัยก็แล้วกันนะครับเผื่อพี่น้องสนใจจะแวะเข้ามาดูนะครับครับ ก็เนี่ยในเรื่องของความมั่งคั่งที่มันไปกระจุกอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นปัญหาในสังคมไทยเลยแล้วก็เป็นปัญหาในทั่วประเทศนะครับทั่วโลกที่ระบบการปกครองนี่มันไม่เป็นประชาธิปไตยจริงประชาชนยังไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะไปจัดสรรทรัพยากรอย่างแท้จริงนะครับยิ่งประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยขนาดมีน้ำมันเนี่ยชาวบ้านก็จะยากจนแล้วก็คนที่ได้เนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์กันในกลุ่มเล็กๆมุบมิบกันนะครับกลุ่มข้อ6นะครับข้อ6ว่าไปแล้วนะครับข้อ7นะครับอ๋อในข้อ6นี่ย้ำอีกทีนึงกลุ่มผลประโยชน์ฉกฉวยและแอบใช้อำนาจกษัตริย์กลายเป็นระบอบเผด็จการที่ทำร้ายประชาชนส่วนใหญ่เบียดบังเอาความอยู่ดีกินดีไปอยู่กับคนกลุ่มน้อยที่ใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์อธิบายความไปแล้วและจบไปแล้วนะครับข้อ7เป็นรากเหง้าของความงมงายล้าหลังโบราณขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าบนหลักเหตุผลและวิทยาศาสตร์ประเทศชาติต้องเดินหน้าไปโดยหลักวิทยาศาสตร์นะครับนี่คล้ายๆข้อ1เมื่อกี้ที่มันขัดกับหลักเสมอภาคนะครับแล้วพฤติกรรมของสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยก็มักจะเป็นลักษณะที่ทำลายล้างตัวเองก็ความงมงายล้าหลังและโบราณเนี่ยแล้วการขัดกับหลักการประชาธิปไตยหลักการเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็สามารถจะบิดเบือนกันได้โดยกลไกอำนาจที่มันเหนือธรรมดาเนี่ยครับถือว่าเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งประเทศฉุดรั้งประเทศให้ถอยหลังนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ควรจะอยู่กับโลกปัจจุบันนะครับข้อ7ข้อ8นะครับกษัตริย์หลายชาติมักจะโหดร้ายบ้าเลือดใจดำทำให้เกิดการใช้อำนาจที่เป็นภัยต่อชนที่แสวงหาเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถ้าถามว่าประเทศไทยเราจะพ้นจากตรงนี้หรือไม่นะครับประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยกษัตริย์เนี่ยมักจะโหดร้ายบ้าเลือดเอาแต่ใจตัวเองใจดำนะครับโหดโฉดนะครับแล้วก็ใช้อำนาจโดยที่เป็นพิษเป็นภัยกับคนในชาตินะครับก็ผู้นำทั่วไปก็มักจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยกลไกที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันอยู่เนี่ยสามารถจะสั่งได้โดยที่ไม่มีการเห็นได้โดยตรงเนี่ยนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีกลไกที่มาทั้งบู๊ทั้งบุญนะครับแล้วที่สุดก็หักดิบด้วยกระบวนการทางกฎหมายชงกันเองตบกันเองแล้วถ้าไม่ไหวก็เอากระสุนปืนสไนเปอร์มาตบหัวเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องขององค์กรนะเป็นก๊กเป็นระบอบที่สร้างกันขึ้นมาโดยที่กษัตริย์เนี่ยไม่ได้ถูกแยกจากระบอบตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถูกใช้บ้างหรือว่าใช้คนอื่นทำบ้างอันนี้ก็ต้องไปดูกันที่หลักการเหตุผลแต่ผมดูแล้วสรุปแล้วก็คือว่าในเมื่อการคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์เนี่ยทำให้เกิดการรัฐประหารการฆ่ากันประชาชนแล้วจับผิดกันไม่ได้กฎหมายเสื่อมนะครับแต่โดยตรงหรือทางอ้อมเนี่ยสถาบันกษัตริย์ก็ต้องมีความรับผิดชอบถ้าถามว่าถ้าจะบอกว่ามีหรือไม่มีเนี่ยถ้ามันมีอยู่แล้วมันเลวร้ายอย่างนี้เนี่ยถามว่าถ้าไม่มีเนี่ยจะมีปัญหาอะไรนะครับเอาละข้อ9นะครับผมจะจบลงที่ข้อ9เนี่ยนะกษัตริย์ที่สั่งฆ่าประชาชนและเป็นคนอยู่เบื้องหลังการฆ่าฟันการยกทหารและอำมาตย์เป็นใหญ่เหนือประชาชนงุบงิบเอาทรัพย์สมบัติของประเทศไปแบ่งปันกันในกลุ่มคนไม่กี่คนย่อมไม่สมควรอยู่ต่อไปผมไม่ได้บอกว่าสถาบันกษัตริย์ไทยนะเป็นอย่างนี้หรือไม่อย่างไรนะไม่ฟันธงผมก็บอกว่าถ้าภาพที่คนเสื้อแดงหรือว่าหลายคนนักวิชาการที่เขาเขียนเขาหรือคนที่แสดงความเห็นในทำนองนี้ออกมาเนี่ยถ้าคำว่าสั่งฆ่านั้นหมายถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะโดยตรงหรือทางอ้อมเนี่ยก็ถือว่าหมดความชอบธรรมที่จะเป็นกษัตริย์ต่อไปแล้วนะฮะถ้ากษัตริย์สั่งฆ่าประชาชนหรือว่ามีการสั่งฆ่าประชาชนแล้วนะไม่มีการออกมาห้ามหรือว่ากับทหารที่ออกมาฆ่าประชาชนนี่เป็นทหารที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักเนี่ยแล้วราชสำนักเนี่ยคนตายเป็นร้อยเนี่ยไม่เคยออกมาพูดแสดงความเห็นใจอะไรเลยแล้วปรากฏว่าพระราชินีเนี่ยไปงานศพของคนที่อยู่ตรงกันข้ามกับคนเสื้อแดงที่เรียกร้องประชาธิปไตยคนที่ตายกลุ่มคนที่ตายเนี่ยแล้วจะคิดว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนั้นหรือนะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยถามว่ามีสถาบันกษัตริย์ไว้ทำไมล่ะ
กษัตริย์จะอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ได้หรือไม่นะครับผมว่ายากเหลือเกินนะครับแทบจะไม่ได้เลยเพราะหาเหตุสนับสนุนในเชิงบวกไม่ได้แล้วเหตุสนับสนุนด้านลบนี่แค่คิดแบบคร่าวๆนะไม่ได้ลึกอะไรมากมายเอาแบบธรรมดาธรรมดาคุยกันแบบชาวบ้านชาวบ้านกับพี่น้องเราเนี่ยมันก็หาเหตุผลสนับสนุนไม่ได้นะครับคงจะอยู่ยากแต่ถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยที่ถ้ายังพอมีบารมีอยู่เนี่ยก็คงจะต้องช่วยเหลือแล้วก็ให้ความร่วมมือกับประชาชนยอมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญปฏิวัติประชาธิปไตยซะนะครับรักษาตัวเองให้อยู่ในสภาพเป็นประมุขก็พอแล้วไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับต้องมายืนข้างประชาชนเท่านั้นนะเพราะไม่งั้นก็จะโดนประชาชนล้มอ่ะเพราะว่าถ้าฆ่าฟันประชาชนอีกครั้งหนึ่งผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งล่ะที่จะต้องต่อสู้ช่วยกันต่อสู้ให้ถึงที่สุดถ้าฆ่าประชาชนอีกเพื่อการคงอยู่นี่นะฮะแล้วถ้ามีหลักฐานกันชัดเจนแล้วว่าแต่คำสั่งมาจากไหนเนี่ยประชาชนเขาจะลุกฮือไปที่ต้นตอของคำสั่งนั้นความโกรธแค้นทั้งหมดมันจะระบายไปอยู่ในนั้นหมดนะครับกษัตริย์จะต้องกล้าในการที่จะตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มผลประโยชน์ที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนและประเทศชาติอ้างว่ารับใช้สถาบันแล้วก็ทำสิ่งที่มันผิดมันชั่วมากมายนะครับจนทั้งประชาชนเขาทนไม่ไหวลุกขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ถ้าสถาบันกษัตริย์ยังดื้อรั้นที่จะดำเนินการต่อเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายล่ะเพราะประชาชนก็จะต้องลุกขึ้นมาและล้มสถาบันกษัตริย์ผมมองไม่เห็นทางว่าสถาบันกษัตริย์จะอยู่ได้ง่ายในสังคมไทยต่อไปนะครับเพราะประชาชนไม่เอาแล้วเนี่ยคุณจะมีตำแหน่งอะไรก็ตามจะอุปโลกตัวเองยังไงก็ตามถ้าประชาชนไม่เอาเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ฮะอยู่ไม่ได้จะบังคับโดยกฎหมายจะบังคับโดยการเขาเรียกโปรแกรมด้านะครับการล้างสมองนะครับมันก็คงจะต้านกระแสความจริงกระแสธรรมชาติของโลกนะหลักไตรลักษณ์ไม่ได้นะครับก็ถ้าจะอยู่ได้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องอาศัยอย่างเงี้ยมาเข้าข้างประชาชนซะถ้าจะอาศัยใช้หลักนิดหน่อยผมก็บอกว่าถ้าเอาคุณทักษิณมาใช้ประโยชน์นี่ยังพอเป็นไปได้อยู่นะครับก็คือต้องยอมให้คุณทักษิณหมดเลยแล้วก็ลดทหารคือเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ให้คุณทักษิณเข้ามาเป็นองคมนตรีซะหรือไม่ก็ประชาชนจะยอมหรือไม่ปัญหาอยู่ตรงนั้นด้วยนะเอาทักษิณมาเป็นองคมนตรีแล้วก็คืนทรัพย์สินคืนความยุติธรรมแล้วก็จัดให้มันมีการปฏิวัติประชาธิปไตยเอากรอบพิธีราชนาก็ได้หรือว่านะเรียกคนไปปรึกษาแล้วก็ลดประกาศลดอำนาจลงมาเลยแล้วก็ให้เป็นประชาธิปไตยให้แก้รัฐธรรมนูญโดยประชาชนเขาแก้กันเองนะครับนี่ผมพูดไปหลับตาไปนะครับเนี่ยสงสัยจะฝันกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือทางรอดทางเดียวผมได้บอกไว้แล้วว่าทางรอดทางเดียวของกษัตริย์คืออาการเอาทักษิณนะครับแต่ว่าเอาไปมาแล้วก็แปลว่าคนที่อยู่ข้างๆนั่นน่ะข้างๆวังเนี่ยยอมรับไม่ได้ทักษิณก็จะถูกกำจัดยิ่งล่อเข้ามาใกล้นะไอ้คนที่รับใช้ใกล้ชิดนี่ก็จ้องที่จะทำลายอยู่แล้วเพราะกษัตริย์เองก็คงจะคุ้มครองคุณทักษิณไม่ได้แล้วความจริงใจต่อกันมันก็ไม่มีถ้าเป็นอย่างนี้สิ่งที่มันทำตอนนี้มันก้าวเลยจุดที่จะเอามาใช้แล้วอ่ะผมก็เห็นได้อย่างเดียวว่าสถาบันกษัตริย์ก็คงจะล่มสลายไปนะตามคำทนายของโบราณถ้ากษัตริย์ไม่ยอมและสู้นะครับกษัตริย์จะทำยังไงสู้ยังไงผมก็จะแนะนำวิธีการให้อย่างแรกนี่แหละนะครับก็แบบคุณทักษิณนั่นแหละนะเอาคุณทักษิณมาใช้แล้วก็จริงใจแล้วก็ช่วยอยู่ข้างประชาชนพัฒนาให้เป็นประชาธิปไตยสูงสุดแล้วก็อยู่ตามที่สมควรจะอยู่ไม่ต้องเอาอะไรที่มันมากมายชีวิตเกิดมาเดี๋ยวมันก็ตายนะครับแต่ถ้ากษัตริย์ไม่ยอมประชาชนก็ทำยังไงการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยอาจจะสู้แบบเพื่อหวังสันติสุขไปก่อนแบบไม่เริ่มโดยการทำลายไม้ค้ำยันแบบประชันชูพงเขาว่านั่นแหละก็คือตามแนวผมก็คือแนวรบทุกแนวเราต้องชนะกันให้ได้ทหารสารคือนักธุรกิจชั้นสูงนักวิชาการนะครับกระบวนการในระบบราชการทั้งหมดเนี่ยต้องมารับใช้ประชาชนต้องไม่เป็นอันตรายกับประชาชนแล้วถ้าตุลาการนี่ก็คือต้องไม่สามารถจะใช้อำนาจได้อีกซึ่งการจะทำตรงนี้เนี่ยก็ต้องจัดการกันทั้งในทางรัฐสภานะครับแก้กฎหมายต่างๆแล้วการกดดันกันนอกสภาใต้ดินบนดินสร้างแรงกดดันไม่ให้พวกนี้ทำชั่วทำช้านะหรือว่าใช้อำนาจได้อีกนะครับ
นี่ก็เป็นการทำลายไม้ค้ำยันเสร็จแล้วในเมื่อไม้ค้ำยันไม่อยู่ปุ๊บทีนี้ก็บีบให้กษัตริย์ลงจากอำนาจแบบสันติอาจจะต่อรองก็ได้บ้างอันนี้ถ้าสมมติจะเอาแบบเป็นแบบไทยๆเราก็การต่อรองตรงนี้ถ้าคุณทักษิณมีอำนาจอยู่เนี่ยก็ต่อรองให้ข้อคิดกันไปเรื่อยๆนะครับจนกษัตริย์เนี่ยยอมแล้วก็อาจจะมีการลงประชามติก็ได้หรือทำอะไรกันก็ได้นะครับคือเอาทักษิณมาใช้เนี่ยอันนี้ถ้าเราทำให้เขาอ่อนที่สุดแล้วกษัตริย์คิดว่าต่อไปไม่ได้แล้วทักษิณก็เป็นตัวเชื่อมแล้วก็พยายามจะให้ทุกอย่างมันอยู่ในกรอบที่ประนีประนอมเนี่ยก็แบบที่หนึ่งอาจจะเป็นไปได้แต่น้อยมากนะครับแบบที่สองเนี่ยนะครับก็คือหนักมาหน่อยประชาชนสู้หนักหน่อยอันนี้ไม่ใช่แค่ทำลายไม้ค้ำยันนะทำลายไปด้วยแล้วก็ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ไปด้วยเลยตีให้ตรงจุดแล้วเริ่มต้นทำการหมิ่นสถาบันกษัตริย์ลดความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ท้าทายอำนาจกษัตริย์ท้าทายอำนาจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์112เนี่ยถ้าจับพี่น้องเข้าคุกก็เข้ากันไปเป็นล้านเลยเดินกันไปพร้อมกันเข้าไปล้านให้คุกไม่มีที่บรรจุได้ถ้าไม่เอาเข้าไม่มีปัญญาเข้าก็จะตะโกนนะครับหมิ่นสถาบันกษัตริย์กันอยู่นั่นน่ะหมายถึงว่าเอาความจริงอ่ะไม่ได้หมิ่นนะครับก็คือพูดความจริงท้าทายมาตรา112เนี่ยแล้วพอทำลายนี่เป็นทางที่มันเป็นไปได้นะพอทำลายสถาบันกษัตริย์ขาดความเชื่อถือไปแล้วเนี่ยอยู่ในจุดที่เสื่อมสุดๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การปรับที่ตรงหัวเนี่ยอย่างเด็ดขาดนะครับมีการเปิดเผยความจริงเต็มที่จากนั้นก็ให้มีการลงประชามติถึงตอนนั้นเนื่องจากทำลายความศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วทำลายไม้ค้ำยันไปแล้วเนี่ยตีตรงจุดแล้วจะเอากษัตริย์ออกไปเอากษัตริย์ออกไปผู้ก็เปลี่ยนระบอบได้ให้อำนาจมาอยู่ที่เป็นของประชาชนให้สสรร่างกันเต็มที่เนี่ยซึ่งตรงนี้ถ้าแบบทำกันได้แบบมีพลังมากประชาชนเยอะเนี่ยก็อ้างให้ลงประชามติบีบคั้นให้มีการลงประชามติเลยว่าจะเอาเจ้าหรือไม่เอาเจ้าหรือจะเอารัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์หรือไม่เนี่ยนะอย่างเนี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีความรุนแรงเข้ามาแทรกเพราะว่ามีการต่อต้านของฝ่ายรักเจ้าที่จะยอมกายถวายชีพเนี่ยก็คงเป็นไปได้สูงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ถ้าทำได้นะลดความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์แล้วก็ลบไม้ค้ำยันออกไปให้มากที่สุดแล้วปรับพลเมืองให้ต้องการประชาธิปไตยมากที่สุดเนี่ยเสร็จแล้วก็หักดิบด้วยการลงประชามติอันนี้ก็จะเป็นแบบสันติแต่ก็เป็นไปได้น้อยเหมือนกันผมเชื่อว่าแบบที่สองมันจะกลายเป็นว่าพอทำอะไรมากเข้าปุ๊บเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็คือจะมีการปลุกอีกฝ่ายขึ้นมาฆ่าประชาชนเมื่อเกิดการฆ่าฟันกันแล้วปุ๊บเนี่ยคนเสื้อแดงซึ่งพร้อมแล้วเนี่ยก็จะลุกฮือขึ้นมายึดอำนาจไม่ไว้หน้าใครนะครับแม่ทัพก็อาจจะมาเป็นของประชาชนครบมันก็จะมีพรรคมีกองทัพนะมีกองกำลังแล้วก็มีมวลชนอยู่ครบมีนโยบายยุทธศาสตร์ยุทธวิธีชัดเจนมีแผนทั้งการทำก่อนทำศึกระหว่างทำศึกและหลังชนะศึกเนี่ยทุกฝ่ายรวมตัวกันมาปฏิวัติประเทศไทยยึดอำนาจจากสถาบันกษัตริย์แล้วก็สถานปนาระบอบประชาธิปไตยอาจจะมีการเสียเลือดกันนะครับเสียเลือดเสียเนื้อแต่ถ้าเสื้อแดงเข้มแข็งประเทศชาติก็จะพ้นภัยแล้วกลายเป็นประชาธิปไตยถ้าเสื้อแดงอ่อนแอนะครับสู้บ้างไม่สู้บ้างนะครับแล้วไม่ตรงจุดเนี่ยก็อาจจะเสียหายกันเยอะหน่อยแต่ในที่สุดประชาชนก็จะชนะและประเทศไทยก็จะไม่มีสถาบันกษัตริย์ถ้าถามผมว่าสถาบันกษัตริย์ควรจะมีอยู่ต่อไปหรือไม่ผมก็บอกว่าถ้ามีอยู่ได้มันก็โอเคอะแบบไทยๆถ้าจะจัดการก็ได้มันก็โอเคแต่ด้วยหลักการเหตุผลที่ว่ามาชี้ไปว่าสถาบันกษัตริย์ไม่สมควรจะอยู่ต่อไปและด้วยภาวะการความเป็นจริงที่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยความเป็นไปได้ของการที่กษัตริย์จะยอมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากแล้วถ้ากษัตริย์ไม่ยอมมันนำไปสู่การโค่นล้มกันนะลุกฮือขึ้นมาผมก็เชื่อว่าสถาบันกษัตริย์ก็คงจะไม่เหลืออยู่แล้วในสังคมไทยนะครับแต่ว่ามีหรือไม่มีสถาบันกษัตริย์ประชาชนจะยังอยู่ต่อไปนะครับประเทศไทยก็จะยังอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็ผมก็ฝากข้อคิดไว้นะในเชิงวิชาการไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครผู้ใดทั้งสิ้นนะครับกับสถาบันพระมหากษัตริย์เองเนี่ยผมก็รู้สึกนะธรรมดานะครับว่าจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าไม่มีความอะไรอวบแน่นอนนะครับผมจะปิดท้ายด้วยรายการข่าวสั้นๆนะครับเป็นบอกว่าที่อังกฤษมีการเพิ่มงบต่อปีให้ราชินีอังกฤษ120แต่ไปดูตัวเลขว่าเขาได้งบประมาณมากน้อยอะไรยังไงนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับพี่น้องฟังกันแล้วก็ผมก็คงจะขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะพบกันอีกในรายการต่างๆของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับ
ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็ถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้นะสมควรที่จะถ่ายทอดส่งต่อไปให้พี่น้องท่านอื่นก็กรุณาช่วยกันสนับสนุนนะครับเราจำเป็นต้องตอบคำถามว่าประเทศไทยเนี่ยมีกษัตริย์จำเป็นต้องมีสถาบันกษัตริย์ไว้หรือไม่นะครับแล้วควรจะมีไว้ต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับพบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ